กลจากสาเกตนครจนมาฮอดสุเมื่อนี้ขันงามลำแม่นสำใดใสเหลืองลงผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานในงานสวัสดีทุกท่านผู้มีเกียรติที่เข้ารบโชคดีได้มาพบพ่อกันเห็นหน้าฉันมอลำกิษดาศิลปินขึ้นบ้านมาในงานรวมกับทานงานสำคัญอย่างยิ่งใช่พร้อมพร้อมกันเปิดประตูให้ทุกท่านมาชมเบิ่งความงามของจังหวัดร้อยเอ็ดมีสถานสำคัญมีมากมายหลายที่ของดีเรื่องเกินร้อยเป็นเมืองที่ท่องเที่ยวมีข้อมูลที่พร้อมศึกษาได้ไปเบิ่งเอาสมคำความฝันไว้นครสาเกตเมืองร้อยเอ็ดสิบเอ็ดประตูเมืองงามเรื่องน้ำข้าสูงใหญ่ข้าไม่สาเกตบุญข้าเบตไปประเทศนี้มหาเจดีย์ชัยมงคลที่ทุกคนไม่ย้อนอ้อมงามนายยศที่เพียบพร้อมเมืองพลานที่กว้างใหญ่หยุดกลางเมืองนั่นคือบึงพลานไทยเจ้าผู้มเหสิหลักเมืองที่เข้าโลกกราบไหว้ขอพรใดสุปาลเขตกว้างใหญ่ทงไล่นั้นน้ำสื่อลือไกลเขาเจ้าหอมมาลีไทยโลกลือย่องหนาวซ้อนอีกนั้นที่สำคัญหอบูดใหญ่สัญลักษณ์ของร้อยเอ็ดเสียงโบดม้วนกว้างดังไกลไปทั่วลาอินคมฟ้าเพิ่นสื่อสมเลือดน้ำโอ้ยโอ้ยน้อยน้อยบัดนี้คณะกรรมการประกวดมิสเกนสาวงามเมืองร้อยเอ็ดอำนาจเจริญปี2019ที่เข้ามาแข่งขันงามไปหมดทุกด้านครบทุกอย่างให้สมบูรณ์จะต้องมีความงามความสามารถงามทั้งกายทั้งใจพร้อมเพียงยังเป็นได้เป็นนางพร้อมใส่งานตามหน้าที่อย่างที่มีนับคุณค่าแลกพระเมรุทรงดอกยาเกินสู่เวทีไผ่สิมีความงามบนทรงเสริมได้เต็มที่ให้โชคดีเด้อล่ะสาวงามน้อยใหญ่มีสักแก่ให้แลถึงระดับประเทศนั้นให้เฮาพวกกันเป็นตัวแทนของจังหวัดระดับหนึ่งนั้นให้คนสาลือขานอัศจรรย์สร้างคนย่อมย่อซ้อซองต้องจะมีทุกแห่งห้องคืนที่มีได้เกณฑ์สาวงามอยากทั่วเด่นเลือกสรรเอาไว้คุณนวัดอิสระไกรศิลป์
เป็นผู้ก็ตั้งจัดให้การประกวดทุกจังหวัดให้เกิดขึ้นในคืนนี้ดังทีแล้วข้าแม่เอ๋ยเพื่อสิข้าเลือกเป็นให้เป็นหนึ่งสองสามตามลำดับพวกงามท่านกรรมการได้เห็นความกิสนาได้มาร่วมในงานวันเลิกเมนมีสเกนให้เล่นขอขอบคุณทางกองประกวดผู้ก่อตั้งให้มาร่วมเป็นหัวงานขอให้ท่านจงเจริญจงเจริญเนาะเมืองนี้งามดัง
ขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรหนุ่มรอสาวสวยผู้ที่จะมาดำเนินรายการในค่ำคืนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านค่ะครับผมสวัสดีแขกผู้เกียรติทุกท่านด้วยค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การประกวดมิสแกรนด์101อำนาจเจริญ2019งามอย่างมีคุณค่าส่งดอกหญ้าสู่สากลค่ะดิฉันพจนวรรณศรีวิโรจน์ค่ะกับผมปวินวิทย์พิมพ์ภาษาลีครับค่ะวันนี้เราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะเมื่อสักครู่เปิดตัวสาวงามได้อย่างอลังการมากโดยมีคุณแม่กฤษณาบุญแสงนะคะหมอลำนะคะมาร้องศิลปะความเป็นอีสานพร้อมกับดนตรีโปร่งลางนะคะจากวงสาเกตนครวิทยาลัยนาฏศิลป์101ซึ่งเพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศเมื่อเดือนที่ผ่านมาค่ะ A very good evening your excellency distinguished guest ladies and gentlemenOn behalf of your master of ceremony, we would like to extend our warmest welcome to all of you to Miss Grand Royal อำนาจเจริญ2019ถือว่าปีนี้สุดยอดมากเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเราสองคนขออนุญาตลงไปด้านล่างค่ะแล้วก่อนหน้านี้น้องเอ็ดขาก็มีการเดินแบบแฟชั่นโชว์นะคะด้วยผ้าสวยๆนะคะซึ่งเป็นผ้าที่บ่งบอกเอกลักษณ์ถึงความเป็นอีสานบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นจังหวัด101ค่ะครับพี่ลำดับต่อไปเราจะเข้าสู่ช่วงของบริการนะคะดังนั้นขออนุญาตเรียนเชิญคุณยุรนันท์จันทยาผู้อำนวยกองการประกวดมิสแกรนด์101อำนาจเจริญ2019ขึ้นบนเวทีขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะ Ladies and gentlemen before we proceed to today's competition I would love to take this opportunity to do our opening ceremony by inviting Mr. ยุรนันท์จันทยา the organizer of Miss Grand 101อำนาจเจริญ2019 please welcomeเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวันชัยคงเกษมเรียนท่านดร.สถาพรมงคลศรีสวัสดิ์ท่านสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด101แขกผู้มีเกียรติทุกท่านผู้สนับสนุนทุกท่านครับวันนี้รู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้จัดงานนี้เกิดขึ้นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐและเอกชนสมาคมทุกๆสมาคมที่ร่วมงานในวันนี้ผมคนเดียวคงทำอะไรไม่ได้มากถ้าไม่ได้ท่านดูแลคอยเชื่อเหลือเพราะฉะนั้นงานนี้ผมขอขอบพระคุณจังหวัด101ที่ให้ได้เกิดงานนี้ขึ้นมาครับการจัดงานครั้งนี้เป็นการเฟ้นหาสาวงามผู้ที่เป็นตัวแทนของจังหวัด101และจังหวัดอำนาจเจริญ2019เพื่อขึ้นไปประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้านี้นะครับการจัดงานครั้งนี้เราไม่ได้มุ่งเน้นเพียงหาแต่สาวงามเท่านั้นเรายังทำให้สาวงามมีคุณประโยชน์ต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือสังคมและการรณรงค์เพื่อให้สังคมนั้นดีขึ้นในครั้งนี้นะครับคอนเซปต์งานก็คืองามอย่างมีคุณค่าส่งดอกหญ้าสู่สากลวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจอย่างยิ่งครับที่ผมได้ขึ้นมาบนเวทีนี้อันทรงเกียรติของจังหวัด101ขอบคุณคุณวัฒน์อิสระไกรศิลป์ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ที่ได้ไว้วางใจให้ผมจัดงานประกวดมิสแกรนด์101ครั้งนี้ขอบพระคุณครับขอเสียงอีกครั้งหนึ่งนะคะให้กับคุณยุรนันท์จันทยาผู้อำนวยกองการประกวดมิสแกรนด์101อำนาจเจริญ2019ค่ะ
please give him a big round of applause. Thank you very much for a wonderful ceremony opening delivering. Thank you so much. ค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนขออนุญาตกับเรียนเชิญนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัด101ท่านวันชัยคงเกษมขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวเปิดงานขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดท่านหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดร้อยเอ็ดท่านผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ด2019ท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญ2019ในวันนี้เวทีการประกวดมิสแกรนด์เป็นเวทีแห่งโอกาสสำหรับลูกหลานเยาวชนหญิงที่จะได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านความรู้บุคลิกภาพและก็การนำเอาศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นมาสื่อสารให้สาธารณชนได้รับรู้ผ่านเวทีการประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญ2019ในครั้งนี้ในปีนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้ภาพจัดงานการประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดและอำนาจเจริญเข้าด้วยกันเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีงามและก็สื่อถึงไมตรีของทั้งสองจังหวัดซึ่งจะได้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นผสมผสานผ่านการประกวดที่สร้างสรรค์และก็งดงามอันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวยกย่องศิลปะและวัฒนธรรมรวมถึงส่งเสริมสินค้าโอท็อปท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะส่งผลถึงการสร้างรายได้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นการท่องเที่ยวอีกด้วยในนามของจังหวัดร้อยเอ็ดขอขอบคุณสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดกองประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดผู้ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดการประกวดทุกท่านและก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทุกคนได้ทำหน้าที่ของตนให้เต็มศักยภาพและแสดงให้คนทั้งประเทศและทั่วโลกได้เห็นว่าสาวงามจากร้อยเอ็ดและอำนาจเจริญมีความสวยงามมีความเก่งและก็มีความสามารถมากมายขนาดไหนและขอให้การจัดงานในวันนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดงานกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญ2019ณบัดนี้ครับขอบพระคุณค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเรียนเชิญท่านบนเวทีเลยนะคะท่านคะเชิญท่านด้านบนเลยค่ะอย่างที่ท่านบอกเป็นการต้อนรับนะคะแล้วก็เป็นการให้กำลังใจสาวงามนะคะทั้ง16หมายเลขค่ะและที่สำคัญนะคะน้องเบนขาในเรื่องของการจัดการประกวดมิสแกรนด์นะคะถือว่าสาวงามที่ผ่านเข้ารอบเข้ามาไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็แล้วแต่นะคะก็จะได้ทั้งประสบการณ์และเป็นการช่วยนะคะประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็อำนาจเจริญด้วยค่ะครับซึ่งอีกสักครู่จะเป็นช่วงของการมอบของที่ระลึกนะครับจากทางผู้อำนวยการกองประกวดของเราครับค่ะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณยุรนันท์จันทยาผู้อำนวยกองการประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญ2019ขึ้นบนเวทีเพื่อมอบของที่ลึกนะคะให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะคะให้กับภาพความประทับใจนะคะเรื่องของการให้การสนับสนุนความร่วมมือจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะครับผมในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณปิยนุชคำเกษมตัวแทนจากเมโซคลินิกครับขึ้นมอบของที่ระลึกจากทางผู้อำนวยการกองประกวดของเราแล้วก็ประธานบนเวทีในวันนี้ด้วยนะครับผมขอเรียนเชิญครับเชิญค่ะทางคุณปิยนุชคำเกษมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็จะให้เกียรตินะคะขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะโอเคครับตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วนะครับค่ะและเดี๋ยวสักครู่นะคะก็จะเป็นช่วงของการมอบโล่นะคะให้กับผู้สนับสนุนการจัดงานรวมไปถึงสปอนเซอร์ด้วยนะคะเยอะมากๆนะคะสำหรับการจัดงานในปีนี้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะจาก
มิโซคลินิกค่ะมอบโดยคุณปิยนุชแคมเกษมขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผู้ว่ายังอยู่กับเราบนเวทีนะคะครับผมซึ่งในลำดับต่อไปเราจะเป็นช่วงของการรับโล่เกียรติคุณนะครับซึ่งจะส่งมอบจากท่านประธานในพิธีในวันนี้ของเรานะครับครับก่อนอื่นเลยพี่อิงขอเรียนเชิญท่านแรกค่ะจากโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นจังหวัด101ค่ะขอเรียนเชิญท่านดร.สถาพรมงคลศรีสวัสดิ์ค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งให้กับผู้สนับสนุนของเราด้วยค่ะสถานที่การจัดงานในครั้งนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นจังหวัด101ค่ะต้องขอบพระคุณท่านดร.สถาพรมงคลศรีสวัสดิ์นะคะท่านผู้ว่าจะมอบให้กับท่านดร.สถาพรค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะครับผมในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญอลิสโตคลินิกขอนแก่นรวมกับโรงแรมร้อยเอ็ดโฮเทลขอกราบเรียนเชิญคุณแพรพลอยพิชยาพักสตารัตครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราในการจัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับในวันนี้นะครับผมขออนุญาตนะคะทางตัวแทนนะคะผู้สนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นวิโซคลินิกเอเบคคลินิกผลิตภัณฑ์โฟร์ไมล์นะคะพิซซ่าคอมพานีสวินเซนเตรียมตัวได้เลยนะคะด้านข้างค่ะสถาบันสอนการแสดงซุปตาเฮ้าเตรียมตัวด้านข้างนะคะเดี๋ยวพิธีกรจะประกาศแต่ละที่นะคะเราจะได้ขึ้นมาเพื่อรับโล่จากท่านผู้ว่าค่ะขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมThank you very much. ลำดับต่อไปค่ะมิโซคลินิกสาขา101ค่ะขอเรียนเชิญคุณปิยนุชคำเกษมอีกครั้งหนึ่งค่ะเชิญค่ะไม่ว่าจะเป็นสถาบันความงามนะคะหรือว่าสถาบันเรื่องของการสอนด้านต่างๆและก็พื้นที่ต่างๆนะคะในจังหวัดร้อยเอ็ดก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะที่ผลักดันให้การประกวดในครั้งนี้ประสบความสำเร็จค่ะครับในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญเอเมคลินิกสาขาอุดรธานีคุณพิชยากรพรมชัยครับขอกราบเรียนเชิญครับขอบพระคุณค่ะลำดับต่อไปค่ะผลิตภัณฑ์ For My Skin นะคะขอเรียนเชิญคุณจักรพันธ์มงคลศรีสวัสดิ์ค่ะในลำดับต่อไปครับ The Pizza Company ขอกราบเรียนเชิญคุณพัชราพรโหระเวศครับลำดับต่อไปค่ะสเวนเซ่นค่ะสาขาโรบินสัน101ค่ะขอเรียนเชิญคุณอรุณชัยชัยคณารักกุลค่ะลำดับถัดไปครับสถาบันสอนการแสดงซุปตาเฮาสาขา101ครับคุณมนฤดีตั้งพักดีครับลำดับต่อไปค่ะเมจิกลาน101ค่ะขอเชิญคุณอังคณาโอสุรินทร์ถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะคะเชิญคุณอังคณาค่ะลำดับถัดไปครับร้านใบตอง101ขอเชิญคุณสมัยศรีอุดรครับผมในเรื่องของการจัดสถานที่สวยๆนะคะก็จากร้านใบตองเวดดิ้ง101นั่นเองค่ะขอบพระคุณค่ะลำดับต่อไปค่ะสบู่กีว่าค่ะขอเชิญคุณเอ็มออนค่ะคุณเอ็มออนยุรภัยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะครับผมและในลำดับต่อไปครับไทย Aviation Academy ขอเรียนเชิญคุณธนพัฒน์จันทรุเบกษาครับ
ค่ะและเดี๋ยวสักครู่จะเป็นการมอบเกียรติบัตรนะคะให้กับสปอนเซอร์ของเรานะคะขออนุญาตขอเชิญทุกท่านนะคะเตรียมความพร้อมด้านข้างเวทีได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าทุกท่านยังอยู่บนเวทีนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะร่วมถ่ายภาพร่วมกันค่ะลำดับต่อไปจะเป็นการมอบเกียรติบัตรค่ะขอเชิญตัวแทนจากชุดว่ายน้ำโอชนาสวิมแวร์ค่ะเชิญค่ะครับผมในลำดับต่อไปขอเชิญคุณตัวแทนจากเมเจอร์ซินิเพ็กซ์สาขาโรบินสัน101ครับขอบคุณค่ะลำดับต่อไปค่ะศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์101ค่ะในลำดับถัดไปครับผลิตภัณฑ์ CC ครับลำดับต่อไปค่ะร้านเลียปากค่ะช่วงของการเก็บตัวสาวงามนี่ก็ได้ไปรับประทานอาหารอร่อยที่ร้านนี้นะคะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับตัวแทนจากร้านเฮือนสาเกตครับเชิญค่ะลำดับต่อไปค่ะห้องเสื้อสุทธิสารค่ะคำในลำดับต่อไปครับตัวแทนจากชุดว่ายน้ำบิกินี่บายดิสพันครับต่อไปค่ะร้านนมวัวค่ะครับลำดับถัดไปครับร้านบางกอกบาร์ครับเชิญค่ะเป็นช่วงของการมอบนะคะปฏิบัติให้กับสปอนเซอร์ของเราค่ะครับผมซึ่งอีกสักครู่แน่นอนเราจะได้พบกับสาวงามทั้ง16ท่านอีกแน่นอนครับลำดับต่อไปค่ะบริษัทรุ่งเรืองวงทราเวลจะ101ค่ะในลำดับถัดไปครับตัวแทนจากบริษัทอัยรินทัวร์ไทยแลนด์ครับลำดับต่อไปค่ะร้านนัวสตูดิโอค่ะครับลำดับถัดไปร้านตำกระเทยครับลำดับต่อไปค่ะ79ท็อปทีวีหมอลำทีวีค่ะลำดับถัดไปครับ China News Production ครับลำดับถัดไปค่ะบริษัท RCP ผลิตภัณฑ์คอนกรีตค่ะครับผมและท่านสุดท้ายนะครับคุณประเสริฐอาสวะแสงพิทักษ์ครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะคะให้กับผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ค่ะลำดับต่อไปจะเป็นการมอบรางวัลนะคะรางวัลสตรีดีเด่นแห่งปีด้านศิลปะวัฒนธรรมนะคะซึ่งเป็นสตรีที่รักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ดให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้แล้วก็สืบสานต่อจากรุ่นสู่รุ่นควรคุณค่าแก่การเอาเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะของผู้หญิงรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะสตรีดีเด่นแห่งปีได้แก่คุณแม่กฤษณาบุญแสนค่ะหรือว่าหมอลำกฤษณาบุญแสนนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณแม่ด้วยค่ะเชิญค่ะคุณแม่ขึ้นรับรางวัลนะคะกับท่านผู้ว่าของเราค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงเปิดตัวสาวงามนะคะก็จะได้ยินเสียงเพราะๆของคุณแม่ด้วยซึ่งรางวัลนี้นะครับเป็นรางวัลที่มอบให้กับสตรีดีเด่นแห่งปีด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นสตรีที่รักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานต่อจากรุ่นสู่รุ่นควรคู่แก่การเอาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้หญิงรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันครับขอบคุณค่ะคุณแม่ยังอยู่กับเราบนเวทีนะคะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับสำหรับรางวัลต่อไปนะครับเป็นรางวัลสตรีต้นแบบแห่งปีนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณแม่รุ่งทิวาธรณีครับอุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดครับค่ะซึ่งเป็นรางวัลในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือสังคมนะคะส่วนรวมและก็ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดและก็ยังส่งเสริมช่วยเหลือให้กองประกวดนะคะเป็นอย่างดีในทุกๆด้านสมควรแก่การยกย่องเชิดชูค่ะขอแสดงความยินดีนะคะกับคุณรุ่งทิวาธรณีอุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดอีกครั้งหนึ่งค่ะและลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณยุรนันท์จทยาร่วมถ่ายภาพอีกครั้งหนึ่งค่ะเชิญทุกท่านร่วมถ่ายภาพกับท่านผู้ว่านะคะเก็บภาพความประทับใจอีกครั้งหนึ่งบนเวทีก่อนที่เราจะได้เจอกับสาวงามทั้ง16หมายเลขค่ะ Ladies and gentlemen, before we proceed to today's official competition, let's take a few minutes to take a pictures that we won this year. ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะปีนี้เอ๊ะเราสองคนนี้บทบังไม่มีที่ยืนแล้วนะครับสปอนเซอร์ไปหรือเปล่าคะเอาเป็นว่าให้เราติดขอบก็ได้นะคะต้องบอกเลยว่าปีนี้นะครับทางผู้ใหญ่ใจดีร่วมมาเป็นสปอนเซอร์ให้เรามากมายเลยนะครับแล้วก็ส่งผลดีกับผู้เข้าประกวดในครั้งนี้ที่จะได้รับรางวัลต่างๆมากมายนะคะซึ่งต้องบอกว่า4วันที่ผ่านมาสาวงามของเราทั้ง16ท่านได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละสถานที่ทางสปอนเซอร์ของเราจัดให้นะครับซึ่งแน่นอนว่าอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะพบกับสาวงามทั้ง16ท่านทั้งในรอบของชุดว่ายน้ำนะครับและชุดราตรียาวครับผมใช่ค่ะในช่วงนี้ขออนุญาตให้ทางช่างภาพของเรานะคะได้เก็บภาพสักเล็กน้อยแล้ววันนี้จริงๆเรามีคุณริซ่าริษานะคะซึ่งเป็นมิสแกรนด์มหาสารคาม2019ก็มาร่วมด้วยนะคะมาร่วมงานด้วยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบพระคุณท่านผู้ว่าเป็นอย่างสูงนะคะท่านวันชัยคงเกษมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะรวมไปถึงนะคะผู้สนับสนุนการจัดงานนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะท่านดร.สถาพรมงคลศรีสวัสดิ์นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายท่านนะคะที่ทำให้การจัดงานในปีนี้นะคะยิ่งใหญ่อลังการค่ะขออนุญาตให้ทุกท่านนะคะพักผ่อนด้านล่างนะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะเข้าสู่ความตื่นเต้นนะคะความเร้าใจแล้วก็อีกอย่างในเรื่องของความสวยความงามในปีนี้สาวงามที่เข้าประกวดทั้ง16หมายเลขสวยไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะแน่นอนครับ Ladies and gentlemen there are 16 beautiful ladies stand behind the stage and they are ready to perform stay tuned in a few secondsค่ะเหมือนอย่างสโลแกนที่เราเคยได้ยินนะคะนับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนด์นะคะสำหรับปีนี้นะคะกองการประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญปี2019นะคะจัดการประกวดขึ้นมาเพื่อเฟ้นหานะคะสาวงามที่มีคุณสมบัติทั้งเรื่องของความสวยความสามารถปฏิภาณไหวพริบนะคะเพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดนะคะมิสแกรนด์ไทยแลนด์และยังต้องทำหน้าที่ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมองค์กรช่วยเหลือด้านต่างๆที่สำคัญที่สุดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของทั้ง2จังหวัดด้วยค่ะ It is a privilege and honor that Miss Grand Royal and Amnajareon organizationhas been offered to hold this great event this year. Ladies and gentlemen, we are searching for the most fabulous beauty queen who has such a complete package, beauty, personality, and brand. Someone who is ready to work with our organization and aim to contribute all kinds of social activities. Ladies and gentlemen, before we proceed to today's main competition, I would love to take this opportunity to introduce our rewards.ครับผมก่อนที่เราจะเข้าสู่การประกวดแล้วก็พบกับสาวงามของเราทั้ง16ท่านนะครับขออนุญาตครับพี่หญิงขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงการแนะนำรางวัลที่สาวงามของเราทั้ง16ท่านจะได้รับในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับรางวัลแรกบอกเลยเป็นรางวัล Miss Grand 101 2019ครับซึ่งเธอจะได้รับเงินสดมูลค่า 20,000 บาทมงกุฎเพชรมูลค่า 30,000 บาทพร้อมสายสะพายนะครับและยังได้รับกิฟต์ไวเชอร์จากทางอลิสโตคลินิกสาขาขอนแก่นร่วมกับโรงแรมร้อยเอ็ดโฮสเทลมอบเป็นเงินสดนะครับมูลค่า 10,000 บาทกิฟต์ไวเชอร์ศัลยกรรมมูลค่า 100,000 บาทมิโซคลินิกสาขาร้อยเอ็ดมอบกิฟต์ไวเชอร์ศัลยกรรมโปรแกรมไฮฟิวชั่นบัฟฟี่เคิร์ททรีทเมนต์เลเซอร์มูลค่า 100,000 บาทครับและนอกจากนั้นยังไม่พอครับยังมีบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์สาขา
โรบินสัน101พร้อมกับผลิตภัณฑ์ For My Skin ใช้ฟรีตลอดปีครับมาถึงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะคะ Miss Grand 101 2019จะได้รับเงินสดมูลค่า 5,000 บาทค่ะพร้อมสายสะพายนะคะแล้วก็ยังได้รับรางวัลจาก Aristo Clinic สาขาขอนแก่นร่วมกับร้อยโรงแรม101 Hotel มอบเงินสดมูลค่า 5,000 บาทและยังมีกิฟต์วอเชอร์นะคะสวยงามมูลค่าอีก 50,000 บาทด้วยนะคะมีรางวัลจาก Miss Clinic สาขา101นะคะจะมีกิฟต์วอเชอร์สวยงามมูลค่ากว่า 50,000 บาทค่ะมีบัตรชมภาพยนตร์นะคะจาก Major Cineplex สาขาโรบินสัน101และผลิตภัณฑ์ For My Skin ใช้ฟรีตลอดปีค่ะครับสำหรับรางวัล Miss Grand อำนาจเจริญ2019นะครับเธอจะได้รับเงินสดมูลค่า 20,000 บาทมงกุฎเพชรมูลค่า 30,000 บาทพร้อมสายสะพายนะครับนอกจากนั้นยังได้รับเงินสดจากทาง Aristo Clinic สาขาขอนแก่นรวมกับโรงแรม101 Hotel นะครับมอบเป็นเงินมูลค่ามากกว่า 10,000 บาทกิฟต์วอเชอร์ศัลยกรรมมูลค่า 100,000 บาทจากทาง Miss Clinic สาขา101กิฟต์วอเชอร์ศัลยกรรมโปรแกรม High Fusion Buffy Coat Treatment Laser มูลค่า 100,000 บาทครับและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเธอจะได้รับบัตรชมภาพยนตร์จาก Major Cineplex สาขาโรบินสัน101และปิดท้ายด้วยผลิตภัณฑ์ For My Skin ใช้ฟรีตลอดปีครับผมค่ะและก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะคะ Miss Grand อำนาจเจริญ2019นะคะจะได้รับเงินสด 5,000 บาทพร้อมสายสบายนะคะแล้วก็จะมีรางวัลจาก Aristo Clinic สาขาขอนแก่นร่วมกับโรงแรม101 Hotel มอบเงินสดมูลค่า 5,000 บาทพร้อมกับกิฟต์วอเชอร์นะคะแล้วก็มีสัญญากรรมมูลค่า 50,000 บาทให้ด้วย Miss Clinic สาขา101ค่ะมอบกิฟต์วอเชอร์สัญญากรรมนะคะมูลค่า 50,000 บาทและมีบัตรชมภาพยนตร์นะคะจาก Major Cineplex สาขาโรบินสัน101รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ For My Screen ใช้ฟรีตลอดปีค่ะครับผมนอกจากนี้ยังไม่พอนะครับพี่หญิงเรายังมีรางวัลพิเศษให้สาวงามทั้ง16ท่านเลยในวันนี้นะครับสำหรับรางวัลพิเศษรางวัลแรกนะครับต้องเป็นรางวัลขวัญใจ101นะครับซึ่งเธอจะได้รับเงินสดมูลค่า 5,000 บาทพร้อมสายสะพายครับผมค่ะรางวัลขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชนค่ะเงินสดมูลค่า 3,000 บาทพร้อมสายสะพายค่ะรางวัลขวัญใจ The Pizza Company เงินสดมูลค่า 3,000 บาทพร้อมสายสะพายครับรางวัลสาวหน้าใสนะคะ by For My Skin ค่ะเงินสดมูลค่า 5,000 บาทพร้อมสายสะพายค่ะครับและรางวัลขวัญใจสปูกี้ว่านะครับเงินสดมูลค่า 2,000 บาทพร้อมสายสะพายครับรางวัลขวัญใจบางกอกบาร์ค่ะเงินสดมูลค่า 2,000 บาทพร้อมสายสะพายรางวัลขวัญใจ Aristo Clinic สาขาขอนแก่นเงินสดมูลค่า 5,000 บาทพร้อมสายสะพายและกิฟต์วอเชอร์ศัลยกรรมมูลค่า 30,000 บาทครับค่ะรางวัล Miss Beauty Friend นะคะมันมีเงินสดให้มูลค่า 5,000 บาทและกิฟต์วอเชอร์สัญญากรรมมูลค่า 30,000 บาทค่ะครับผมซึ่งรางวัล Miss Beauty Face นะครับ by Meso Clinic นะครับสำหรับรางวัลต่อไปรางวัล Thai Avision Academy นะครับเป็นเงินสดมูลค่า 5,000 บาทพร้อมสายสะพายครับและรางวัล Swimming Suit by Magic Land เงินสดมูลค่า 3,000 บาทพร้อมสายสะพายครับผมยังไม่หมดนะคะครับผมยังมีอีกพี่ยังมีเยอะเลยค่ะสำหรับรางวัล Evening Suit นะครับเงินสดมูลค่า 3,000 บาทพร้อมสายสะพายและรางวัลสุดท้ายต้องบอกเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งรางวัลไฮไลท์ในวันนี้นะครับนั่นคือรางวัล Miss Popular Vote หรือว่าขวัญใจประชาชนนั่นเองนะครับใช่ค่ะซึ่งแน่นอนว่ารางวัลนี้มีความพิเศษว่าพิเศษยังไงบอกหน่อยค่ะซึ่งรางวัลนี้นะครับเธอจะได้รับเงินสดมูลค่า 5,000 บาทพร้อมสายสะพายแต่เท่านั้นไม่พอเพราะใครที่ได้ดอกไม้เยอะที่สุดในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นแค่1รางวัลที่เราเปิดโอกาสให้แขกผู้มีเกียรติทุกคนที่อยู่ในงานของเราเนี่ยได้ร่วมตัดสินด้วยนะครับใช่ค่ะเราจะนับจากดอกไม้นะคะของสาวงามแต่ละรอบเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะได้มอบดอกไม้กันนะคะพิเศษสุดค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะ Popular Vote ก็จะผ่านเข้ารอบอัตโนมัตินั่นเองค่ะเอาละค่ะนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะสำหรับผู้สนับสนุนการจัดงานและสปอนเซอร์ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนึงให้กับสปอนเซอร์และผู้สนับสนุนทุกท่านค่ะและช่วงเวลาต่อไปค่ะก่อนที่เราจะได้เจอสาวงามนะคะเรามี VTR เก็บตัวรอบชุดว่ายน้ำที่ Magic Land ให้ชมกันด้วยครับผม Well there are 16 beautiful ladies standing behind the stage but right now we got a short video of activities that ladies have been done for full day in Royal Let's enjoy the video ขอเสียงปรบมือต้อนรับ VTR ด้วยครับWe'll be right back.
ขอเสียงปรบมือกับวิทยาของเราด้วยครับผมเซ็กซี่มากๆเลยค่ะครับนะคะลำดับต่อไปเดี๋ยวเราจะมีการแสดงอีกหนึ่งชุดนะคะเป็นการแสดงคัฟเวอร์แดนซ์นะคะจากสถาบันสอนการแสดงซุปตาเฮาส์101ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจกับคัฟเวอร์แดนซ์ของเราด้วยค่ะสักครู่ครับขออนุญาตครับขออนุญาตเปิดเพลงใหม่ให้น้องด้วยนะครับโอเคพร้อมแล้วส่งสัญญาณเลยครับขอเสียงประมือให้กับคาร์บอนดันซีรอบครับAbusada, mente. 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 Aumenta, aumenta essa porra aí. É tudo na conta. Yeah.
24-36สูง168เซนติเมตรน้ำหนัก52กิโลกรัมสัดส่วน32-24-35ส่วนสูง167เซนติเมตรน้ำหนัก48กิโลกรัมหมายเลข3นางสาวปณพรสุวรรณศรีปันปันสัดส่วน34-27-35สูง171เซนติเมตรน้ำหนัก59กิโลกรัมหมายเลข4นางสาวสุภนิกาจำเริญชัยฝ่ายสัดส่วน33-25-36ส่วนสูง173เซนติเมตรน้ำหนัก55กิโลกรัมวิสารศาสตร์บำรุงตัดสัดส่วน34-23-35สูง169เซนติเมตรน้ำหนัก48กิโลกรัมหมายเลข6นางสาวชนาการนาสงสัดส่วน32-26-34ส่วนสูง167เซนติเมตรน้ำหนัก50กิโลกรัมหมายเลข7นางสาวเจนจิราเคนหาราชปูเป้สัดส่วน33-23-34ส่วนสูง173เซนติเมตรน้ำหนัก54กิโลกรัมหมายเลข8นางสาวอัธภาวดีสาเสนฟิมสัดส่วน32-24-34ส่วนสูง167เซนติเมตรน้ำหนัก48กิโลกรัมหมายเลข9นางสาวกุฎิดาลาดแทนจ๋าสัดส่วน32-27-35สูง176เซนติเมตรน้ำหนัก54กิโลกรัมหมายเลข10นางสาวคุณนัทคำหานัทสัดส่วน32-25-34ส่วนสูง173เซนติเมตรน้ำหนัก52กิโลกรัม
21นางสาวกอบแก้วศรีรักดาน้องแก้วสัดส่วน32 24 34สูง171ซมน้ำหนัก49กิโลกรัมหมายเลข12นางสาวชนทิชาชัยบุระลูกบอลสัดส่วน34 24 34ส่วนสูง167ซมน้ำหนัก47กิโลกรัมหมายเลข13นางสาวปริชาติโบเหมน้องแนนสัดส่วน33 23 36สูง168เซนติเมตรน้ำหนัก49กิโลกรัมหมายเลข14นางสาวหนึ่งฤทัยประกอบแก้วแนนสัดส่วน32 25 36ส่วนสูง165เซนติเมตรน้ำหนัก49กิโลกรัมหมายเลข15นางสาวธนาพรผู้ชื่นแสงปอไหมสัดส่วน35 25 36สูง175เซนติเมตรน้ำหนัก55กิโลกรัมหมายเลข16นางสาวณัฐลิกาเนื้อวงศาน้ำฝนสัดส่วน36 25 35ส่วนสูง175เซนติเมตรน้ำหนัก53กิโลกรัมนี่เป็นสาวงามนะคะผู้เข้าประกวด Miss Grand 101อำนาจเจริญ2019ทั้ง16หมายเลขค่ะมาพร้อมในชุดว่ายน้ำนะคะสัดส่วนของเธอเซ็กซี่ทุกๆหมายเลขค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับ16หมายเลขอีกครั้งหนึ่งค่ะ Ladies and gentlemen, this is your 16 beautiful ladies in swimming suit. I can say this is the motivating part of the show. I'm quite sure and I strongly believe that you guys are excited as I am. และช่วงต่อไปนะคะขอเชิญสาวงามทั้ง16หมายเลขด้านล่างเลยค่ะเดี๋ยวเลยค่ะไปใกล้ๆให้คณะกรรมการได้เห็นอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงนะคะกองเชียร์คุณผู้ชมนะคะพี่เลี้ยงนางงามสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีรอบนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะคะได้มอบช่อดอกไม้ค่ะเราขยับเข้ามาใกล้ๆนะครับให้สาวงามของเราทั้ง16ท่านให้ท่านผู้ชมเรามายืนชมกันใกล้ๆเลยนะครับใช่ค่ะและช่วงนี้ขอเสียงปรบมือกับดีเจเลดี้พีขอบคุณสำหรับเพลงเพราะๆในช่วงเปิดตัวสาวงามนะคะในรอบชุดว่ายน้ำของเราค่ะขอบพระคุณมากๆอ่ะตอนนี้ดอกไม้ของเราพร้อมแล้วค่ะน้องวันอีกค่ะครับผมพี่อิงครับและแน่นอนว่านี่เป็นเพียงอีกหนึ่งรางวัลที่เราให้โอกาสให้ท่านผู้ชมเราร่วมในการตัดสินนะครับสำหรับรางวัล Miss Popular Vote อย่าลืมนะครับรางวัล นี้นอกจากสาวงามของเราจะได้รับเงินสมมูลค่า 5,000 บาทพร้อมสายสะพายเธอจะได้ Fast Tag ในการเข้ารอบ9คนโดยอัตโนมัตินะครับขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดในการซื้อขายนะครับสำหรับดอกไม้นะครับดอกสีแดงดอกละ100บาทเท่ากับ1คะแนนดอกสีชมพูดอกละ500บาทเท่ากับ5คะแนนนะครับและใครที่ต้องการซื้อเป็นช่อนะครับช่อละ 1,000 บาทเท่ากับ10คะแนนครับและแน่นอนว่าผู้ที่มีคะแนนสูงสุดจะเข้ารอบเป็น9คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติครับใช่ค่ะดอกไม้ของเราอยู่ไหนคะด้านนี้เลยค่ะมาหาท่านดร.เลยค่ะรักใครชอบใครเชียร์ใครอยากจะเป็นกำลังใจให้กับใครอยากให้ใครเข้ารอบอัตโนมัติก็มอบเลยค่ะช่วงนี้เราเปิดโอกาสรอบแรกนะคะบกไม้บกมือเลยค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ที่ขายดอกไม้เดี๋ยวเดินไปหานะคะใครอยากได้ดอกไม้อีกรอบหนึ่งค่ะดอกสีแดงดอกละ100บาทนี่ให้1คะแนนค่ะสีชมพู500บาทได้5คะแนน
นะคะส่วนเป็นช่อใหญ่ๆนี่ 1,000 บาทเอาไปเลยค่ะ10คะแนนค่ะต้องบอกเลยนะครับว่ารางวัลนี้เป็นแค่1รางวัลที่เราเปิดโอกาสให้แขกผู้มีเกียรติของเรานะครับในงานทุกท่านเลยเป็นร่วมเป็นกรรมการตัดสินให้เราด้วยนะครับเพราะว่าถ้าใครที่ได้ดอกไม้สูงสุดนั่นหมายความว่าเธอจะได้คะแนนสูงสุดและเธอจะได้รางวัลพิเศษนะครับนั่นคือ Miss Popular Vote หรือว่าขวัญใจประชาชนนั่นเองครับใช่ค่ะอย่าลืมนะเข้ารอบอัตโนมัติเลยนะคะเข้ารอบอัตโนมัติสู้ให้เหนื่อยเลยพี่เลี้ยงนางงามคะเชิญค่ะกองเชียร์เชิญเลยค่ะเชิญเลยครับเรามีเวลาจำกัดนะเดี๋ยวสักครู่ครับผมมาแล้วช่อแรกนะครับน้อยหน้าไม่ได้นะครับสำหรับช่อแรกมาแล้วนะครับมีใครอยากจะสมมอบขวัญกำลังใจให้กับสาวงามของเรานะครับรักใครเชียร์ใครอย่าลืมนะครับอย่าปล่อยให้สาวงามของท่านมือเปล่าถูกต้องอย่าให้ยืนเก้ออย่าให้ยืนเก้อมอบเป็นกำลังใจเลยค่ะครับผมทุกนะคะดอกไม้ที่ท่านซื้อให้สาวงามนี่ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับน้องๆบางคนเนี่ยจะเป็นเวทีแรกด้วยตื่นเต้นหน่อยนะคะมาเป็นกำลังใจให้กับสาวงามของเราค่ะลูกหลานนะคะชาวจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็อำนาจเจริญที่จะเป็นตัวแทนไปประกวดเวทีนะคะมิสเขาเรียกมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าการซื้อของเราสะดวกสบายเพราะว่านี้เราทีมงานของเรานะครับมาบริการถึงที่เลยไม่จำเป็นต้องเดินไปซื้อนะครับพี่หญิงและแน่นอนว่าเรามีเวลาจำกัดนะครับใช่ค่ะรีบซื้อเลยนะครับเจ้าหน้าที่ของเรารับดอกไม้กับสาวงามได้เลยค่ะต้องขอแจ้งนะครับการซื้อขายดอกไม้ของเรานี้มีจำกัดเพียงแค่2รอบเท่านั้นนะครับบางคนอาจจะเอ๊ะปกติตามงานอื่นๆมี3รอบเดี๋ยวค่อยซื้อรอบที่3ดีกว่า2รอบค่ะแต่งานนี้เรามีแค่2รอบเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบซื้อรีบมอบให้กับสาวงามที่ท่านเป็นกำลังใจให้นะครับโบกไม้โบกมือนะคะหาเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยเดี๋ยวนำไปมอบให้นะคะที่โต๊ะของท่านค่ะแล้วก็ท่านสามารถนำไปมอบให้กับสาวงามได้เลยนะคะบางคนอาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับเดินมาดูได้เลยนะครับเดินเข้ามาใกล้ๆบริเวณเวทีเลยมาดูสาวงามของเราให้ชัดๆแล้วก็มอบดอกไม้ให้เลยนะครับรักใครเชียร์ใครครับอย่าปล่อยให้สาวงามที่ท่านชื่นชอบมือว่างนะครับผมเหลือเวลาแค่2นาทีเท่านั้นค่ะรอบนี้เหลือเวลาแค่2นาทีค่ะ Any foreigners here so if you are cheering anyone else you can buy a flower to give her and support her and it would be counted at the prize which is a Miss Popular World and she will be fast track to get into the top 9 finalists you can buy the flowers out there เดี๋ยวสักครู่นะคะสาวงามของเราจะสลับซ้ายขวาเดี๋ยวให้รับดอกไม้ก่อนว่าตอนนี้รู้สึกว่ามีกำลังใจนะคะส่งมอบมาถึงด้านข้างเวทีหลากหลายท่านเลยทีเดียวค่ะบางท่านให้ดอกไม้ด้วยถ่ายรูปด้วยโอเคค่ะสาวงามค่ะสลับซ้ายขวาค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จแล้วสลับซ้ายขวาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาให้อีกฝั่งหนึ่งโยนโฉมกันอย่างใกล้ชิดกันดีกว่านะครับผมกำลังใจมาอย่างต่อเนื่องในรอบนี้ค่ะอย่าลืมนะคะทุกดอกไม้ที่ท่านมอบให้นะคะเป็นคะแนนนะคะที่จะลุ้นก็สู่ช่วงก้าวคนสุดท้ายนะคะ Popular Vote ค่ะขวัญใจประชาชนนะคะเงินรางวัล 5,000 บาทและก็สายสะพายด้วยค่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้เธอจะได้รับการเข้ารอบพิเศษโดยอัตโนมัติเลยนะครับโดยไม่ต้องไปเหนื่อยเลยพี่ใช่นับจากดอกไม้ด้วยซึ่งอีกสักครู่นะครับซึ่งอีกสักครู่เราจะได้พบกับสาวงามในรอบชุดราตรีซึ่งเราจะเปิดโอกาสซื้อขายดอกไม้แค่1รอบเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วใครที่กำลังลังเลใจนะครับสะสมคะแนนตั้งแต่รอบนี้เลยถูกต้องต้องซื้อเลยตั้งแต่รอบนี้นะครับหาสาวงามเจอไหมคะโอเคจำลูกหลานได้ไหมครับเหลือเวลาอีกแค่1นาทีค่ะเหลือเวลาอีกแค่1นาทีเท่านั้นนะคะโบกไม้โบกมือนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ของเราได้จะซื้อเท่าไหร่เรียกเลยค่ะ1นาทีค่ะบีกไหมคะ1ช่อ 1,010 คะแนนใช่ไหมคะครับผมซึ่งก็จะแบ่งเป็นดอกสีแดงนะครับ100บาท1คะแนนแล้วก็ดอกสีชมพูใช่ไหมครับ
สีชมพู500บาท5คะแนนแต่ถ้าเป็นช่อใหญ่เลยครับพี่เองเพียงแค่ 1,000 บาทเป็น10คะแนนเลยนะครับเอาสัก5ช่อ6ช่อก็ได้เลยเนาะน่าจะคุ้มกว่านะครับรอบแล้วก็ได้ทั้งรางวัลต่างๆมากมายได้แบบได้เป็นลุ้นรางวัลอีกด้วยลุ้นรางวัลใหญ่ด้วยนะครับพี่เองมาคำนวณแล้วรางวัลนี้ได้รางวัลทั้งหมด 5,000 บาทซื้อสัก4ช่อเนาะดีไม่ดีเข้ารอบ9คนแล้วยังมีโอกาสเข้ารอบ4คนอีกนะครับอาจเพิ่มแบบได้รางวัลอีกด้วยได้เงินสดอีกด้วยการลงทุนอย่างมีสติครับผมถูกต้องค่ะเชิญพี่แยงทุกคนเลยครับคนละ 5,000 บาทซื้อช่อดอกไม้ไปแข่งกันเลยครับเหลืออีกเพียง30วินาทีสุดท้ายค่ะเร็ว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 เลยค่ะบีกไหมคะเราจะนับถอยหลังแล้วนะคะ9โบกไม้โบกมือเลยค่ะเดี๋ยวเราหยุดเวลาให้ได้ครับผมสายงามออนแฟนๆได้เลยนะครับไปแล้วนะคะมีไหมคะ7 6 5บกมือเลยนะคะ4 3 2มีไหมคะและหมดเวลาขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับ16หมายเลขอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวรอบนี้สาวงามของเรานะคะจะไปเปลี่ยนชุดด้านหลังแน่นอนว่าอีกสักครู่เดี๋ยวเราได้พบกับ16สาวงามของเราบนเวทีอีกครั้งพร้อมกับชุดราตรียาวต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่หลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอนะครับเป็นอีกหนึ่งอารมณ์นะคะรอบนี้เราเห็นสาวงามที่มาในชุดว่ายน้ำที่ดูเซ็กซี่เห็นสัดส่วนสรีระไปแล้วครับผมนะคะรอบต่อไปก็จะมาในชุดราตรีที่ดูหวานดูสง่าก็จะเป็นอีกหนึ่งชุดหรือว่าอีกหนึ่งขั้นตอนที่เพิ่มความหนักใจให้ท่านคณะกรรมการของเรานะครับใช่ค่ะเชิญสาวงามทุกท่านค่ะเชิญค่ะเชิญครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ถ้าเป็นคณะกรรมการพี่หญิงก็เลือกไม่ถูกนะเพราะแต่ละคนหนึ่งแล้วความสูงความสวยแต่อย่างที่บอกเราไม่ได้ดูเฉพาะความสวยเราดูในเรื่องของปรีภาณไหวพริบเราดูในเรื่องของความฉลาดเพราะสาวงามที่จะเป็นตัวแทนนะคะต้องเข้าไปแข่งขันนะคะแล้วยังมีสาวงามที่เป็นตัวแทนมาอีก76จังหวัดใช่ไหม75จังหวัดเพราะของเราอีก2จังหวัดแต่ละจังหวัดก็เฟ้นหาสาวงามที่เรียกได้ว่าเก่งๆทั้งนั้นแล้วก็สวยทั้งนั้นฉะนั้นก็เป็นตัวแทนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับ Miss Grand ในจังหวัดของเราด้วยค่ะ So to be crowned as Miss Grand a part of beauty so you have to have brain personality andAim to interview all kinds of social activity, and today will be a representative of Phoenix Province and Arunachal Province to join in Miss Grand Thailand 2019.ลำดับต่อไปนะคะในช่วงของการแข่งขันแน่นอนต้องมีคณะกรรมการที่จะเป็นผู้ให้คะแนนสาวงามของเรานะคะขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการนะคะในการตัดสินมิสแกรนด์101 2019ค่ะ Ladies and gentlemen before we are about to find out who will be crowned as Miss Grand 101 and Arunachal 2019 and we will see more of them very soon without further ado we would like to introduce our distinguishedJudges ครับผมขออนุญาตนะครับแนะนำท่านคณะกรรมการของเรานะครับท่านแรกคุณรุ่งธิวาธรณีครับอุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดครับท่านต่อมานะคะคุณยุรนันท์จันทยาตำแหน่งผู้ถือลิขสิทธิ์และผู้อำนวยกองการประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญ2019ค่ะท่านถัดไปครับคุณอังคณาอบสุกลิ่นครับผู้บริหารเมจิกแลนด์ท่านต่อไปค่ะคุณอัครพลแวงวันผู้บริหารท่องเสื้อเฮือนสาเกตครับผมคุณมนฤดีตั้งพักดีผู้บริหารสถาบันซุปตาเฮาสาขาร้อยเอ็ดครับท่านต่อมาค่ะคุณพิชากรพรมชัยตัวแทนจากเอเมทคลินิกค่ะท่านถัดมาครับคุณอรุณชัยชัยคณารักกูลครับกรรมการจัดการบริษัท CK Food ร้อยเอ็ดจำกัดครับท่านต่อมาค่ะคุณพัชรพรโหระเวศตำแหน่ง Senior Area Manager The Pizza Company ค่ะครับผมท่านต่อไปครับคุณจักรพัฒน์มงคลศรีสวัสดิ์ครับประธานกรรมการบริหารบริษัท My Skin จำกัดลำดับต่อมาค่ะคุณปิยนุชคำเกษมผู้บริหารบิโซคลินิกบริษัท Career Cosmetic ประเทศไทยจำกัดค่ะครับและท่านต่อไปครับคุณพิสิทธิ์พิสิทธนากรผู้บริหารร้านหมูกระทะนำโชค101ครับ
ท่านต่อมาค่ะคุณแพรพลอยพิจาพักสตารัตตำแหน่งผู้บริหารอริสโตคลินิกสาขาขอนแก่นร่วมกับโรงแรมร้อยเอ็ดโฮเทลค่ะครับท่านถัดไปครับคุณสมัยศรีอุดรผู้บริหารร้านใบตองเวดดิ้งร้อยเอ็ดครับท่านต่อมานะคะคุณปัทวีโกศลจิตผู้บริหารผลิตภัณฑ์ชุดว่ายน้ำโอเชียนาบริษัท PM&S Business จำกัดค่ะครับและท่านสุดท้ายนะครับคุณชนพัฒน์จันทรุกเบกษานะครับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถาบันฝึกอบรมด้านการบินไทย Aviation ครับนั่นคือคณะกรรมการของเราได้คะงานนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นพีดีกองการประกวดรวมไปถึงจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้รวมไปถึงเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดค่ะครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะอริสโตคลินิกสาขาขอนแก่นร่วมกับโรงแรมร้อยเอ็ดโฮเทลค่ะ The Pizza Company ครับผลิตภัณฑ์ For My Skin ค่ะเอเมคลินิกสาขาอุดรธานีสถาบันสอนการแสดงซุปตาเฮาส์สาขาร้อยเอ็ดค่ะผลิตภัณฑ์สบู่กีว่าส่วนเส้นไทยเอเวียชั่นอะคาเดมีครับร้านใบตองเวดดิ้งร้อยเอ็ดค่ะมิโซคลินิกสาขาร้อยเอ็ดเมเจอร์ซีเพล็กซ์สาขาโรบินสันร้อยเอ็ดค่ะโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นร้อยเอ็ดชุดว่ายน้ำโอเชียนาสวิมมิ่งแวร์ค่ะศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ดครับบริษัท RCP ผลิตภัณฑ์คอนกรีตค่ะบริษัทรุ่งเรืองวงทราเวลร้อยเอ็ดบริษัทอัยรินทัวร์ไทยแลนด์ค่ะ79 Top TV หมอลำทีวีครับธานานิวโปรดักชั่นค่ะร้านตำกระเทยร้านบางกอกบาร์ชุดว่ายน้ำบิกินี่บายดิสพันครับนัวสตูดิโอค่ะผลิตภัณฑ์ซีซีร้านนมวัวร้านเลียปากเฮือนสาเกตห้องเสื้อสุนทิสารครับผมขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะในการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ค่ะแน่นอนค่ะมาจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วอิงเชื่อว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเองมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายนะคะถ้าให้เล่าวันนี้ก็คงจะไม่หมดแน่นอนแน่นอนครับแต่ขอยกนะคะอีกหนึ่งสถานที่นะคะมาให้ทุกท่านที่ติดตามนะร่วมของการประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญ2019ได้ทราบกันนั่นก็คือบึงพลานชัยค่ะบึงพลานชัยนะคะตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองร้อยเอ็ดถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางบึงน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 200,000 ตารางเมตรเป็นบึงที่เกิดจากพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์นะคะซึ่งเป็นเจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนแรกเป็นผู้นำชาวบ้านกว่า 40,000 คนขุดขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช 2469เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจตกแต่งเป็นสวนไม้ดอกไม้ขนาดใหญ่มีพันไม้ต่างๆนะคะร่มรื่นและในบึงนะคะยังมีปลาอีกหลากหลายชนิดหลากหลายพันมีเรือมีจักรยานน้ำนะคะมีเรือพายไว้ให้บริการประชาชนได้พายเล่นในบึงค่ะและนอกจากนี้นะคะสถานที่แห่งนี้ยังใช้จัดงานเทศกาลของจังหวัดรวมทั้งจัดมหรสพต่างๆภายในบึงพรานชัยซึ่งมีสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งเป็นของคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวร้อยเอ็ดเคารพนับถือและเชื่อว่าเจ้าพ่อจะช่วยดลบันดาลให้ชาวเมืองมีความสุขคิดสิ่งใดสมปรารถนาจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดต่างพากันมากราบไหว้สักการะขอพรเป็นประจำ Ladies and gentlemen, on this auspicious time, I would love to take this opportunity to inform about information of tourist attractions in Royet, which is Bung Phalanchai. Phalanchai Lake is a big pond in the center of Royet Province, Thailand. There is a big gate in front of Phalanchai, which is named Saket Nakhon. In the middle of the pond, there is a house of spirit of Mahasek. It is believed that there is a good spirit there. The pond itself has been taken as the symbol of Royet. Ladies and gentlemen, it is 512 kilometers from Bangkok, Thailand, and it is easily connected with the capital by land and air transportation. And when you go to Bung Phalanchai, don't miss the joy of Mahasek. It is at the house of spirit in the middle of Phalanchai. It is sacred. There is also a big statue in the chow where people worship Mahasek. Around the pond, there is also a beautiful park.
ค่ะและก็นอกจากนี้นะคะยังมีพระพุทธภูมิปางลีลาขนาดใหญ่นะคะกลางสวนน้ำนะคะแล้วก็มีพานรัฐธรรมนูญนะคะมีนาฬิกาดอกไม้ด้วยนะคะมีภูพรานชัยซึ่งจะมีลักษณะเป็นน้ำตกจำลองนะคะมีรูปปั้นสัตว์ต่างๆคล้ายสวนสัตว์มีสนามเด็กเล่นค่ะมีสวนสุขภาพนะคะซึ่งเป็นสวนออกกำลังกายเพื่อให้ประชาชนนะคะได้มาออกกำลังกายเสริมสร้างในเรื่องของพลังใหม่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะแล้วก็มีน้ำพุดนตรีด้วยค่ะAddictionally, Paputarup Banglila, it is a statue of Buddha. It is in the middle of the park. The opposite side of the statue of Buddha is a playground. This playground is for students. Health park is for exercise and Arabic dancers. Moreover, Palanchai Hill is the model of a zoo. This hill has the sculptures of animals, various animals such as a tiger, a hippopotamus, a crocodile, a deer, and a monkey.This ground is small forest, and this hill has a featured statue, which is named Her Royal Highness พระศรีนครินทร์นั่นแหละค่ะนั่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะซึ่งจริงๆอย่างที่บอกหลายคนนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดจะได้รู้ว่าร้อยเอ็ดนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจมากนอกเหนือจากบึงพลานชัยนะคะนอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั้งในเชิงของพุทธศาสนานะคะหรือว่าในเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆผู้คนที่นี่ก็น่ารักด้วยค่ะครับผมเอาละครับพี่อิงแน่นอนว่าตอนนี้เราจะเข้าสู่ช่วงที่เราจะได้พบกับสาวงามแต่ก่อนเราจะไปพบสาวงามในชุดราตรีนะครับเรามีอีกหนึ่งโชว์พิเศษครับใช่ค่ะเป็นแฟชั่นโชว์นะคะจากสถาบันสอนการแสดงซุปตาเฮาสาขา101ขอเสียงปรบมือกับแฟชั่นโชว์ของเราด้วยค่ะStranger to the dark Hide away They say that we don't want you broken apart I've learned to be ashamed of my mother's gone อายุ10ปีผลงานของน้องเนยนะคะรางวัล Super Junior Girl นะคะเวที Top Model Thailand 2018รอบภาคตนออกเฉียงเหนือค่ะต้นกล้าต้นเล็กๆไม่แน่อาจจะเป็นก็เรียกว่าผู้เข้าประกวดก็ได้อนาคตอาจจะเป็น Miss Grand 101นะครับไม่ธรรมดานะครับผม When the sharpest words wanna cut me down I'm gonna stand up โปรดเบอร์เป็นกำลังใจให้กับน้องเนยด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ Brand Ambassador ซุปตาร์ฮาว101 2019ค่ะครับลำดับต่อไปครับเด็กชายกิตทัศน์ศรีทะเรศนะครับหรือน้องเฮฮานะครับอายุเพียง8ปีเท่านั้นสำหรับผลงานของน้องนะครับเขารอบออดิชั่นภาคกลาง Mr. Miss Teen 2019รางวัลขวัญใจคลับโมเดลรางวัลขวัญใจน้องสตาร์คลับโมเดลและก็ Popular Award ครับดูดีมากเลยนะคะนี่ตัวเล็กๆอายุแค่8ปีเท่านั้นเองค่ะอายุเพียง8ปีเท่านั้นนะครับใช่ค่ะคนต่อมาค่ะน้องทีริศราวดีตั้งพักดีน้องโฟกัสนะคะอายุ10ปีค่ะผลงานของน้องโฟกัสนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จากเวที The Model Thailand Season 2ค่ะโหดูท่าทางท่าโพสนะ การโพสการวันนี้พวกเขาประกวดต้องอายเลยนะครับลำดับต่อไปครับเด็กหญิงละออรัตอัคคดีคำน้องน้ำหวานครับอายุ11ปีผลงานของเธอนะครับเข้ารอบ10คนสุดท้ายจากเวที The Model Thailand Season 2ก็คือปี2019นี้นั่นเองนะครับและนอกจากนั้นเธอยังได้รับรางวัลขวัญใจผู้จัดเวที Crown Belinda Contest 2019ครับวันนี้เป็นต้นกล้าอนาคตอาจจะเป็นดอกหญ้าที่ขึ้นสู่สากลก็ได้ตามสโลแกนนะคะซึ่งก็ตรงกับสโลแกนของงานประกวดเราในวันนี้นะครับนี่อายุแค่เท่าไหร่นะ11ปีครับ11แล้วคะโอ้โหมาดูคนนี้บ้างค่ะเด็กหญิงสิริยศชุมาน้องพิซซ่าพิซซ่านี่อายุ14ปีเท่านั้นเองค่ะผลงานของน้องพิซซ่านะคะเข้ารอบ20คนจากเวทีสโลโมเดล2019นะคะอยู่ในตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการประกวดด้วยต้องบอกเลยว่าวันนี้น้องๆทุกๆคนสวยมากๆเลยนะครับสวยหล่อกันทุกคนเลย
ไม่ธรรมดานะครับอ่ะเรามาดูกันที่คนถัดไปกันดีกว่านะครับสำหรับเด็กหญิงชะนันทิดาแทนจันนะครับหรือน้องอากิอายุ12ปีนะครับซึ่งเธอเพิ่งได้รางวัลไปสดๆร้อนๆนะครับสำหรับรางวัล Superstar House Model Contest 2019ต้องบอกได้ว่าการประกวดนี่เพิ่งจัดไปเมื่อเดือนที่แล้วเองนะครับคือถ้าไม่บอกว่าอายุเนี่ยนึกว่าผู้เข้าประกวดริชแกรนด์นะครับผมไม่รู้เด็กทุกวันนี้ทานอะไรเป็นอาหารนะครับโตเร็วๆคือหนึ่งในเรื่องของการส่งเสริมจากครอบครัวด้วยและมีสถาบันดีๆนะคะคอยแนะนำนะคะคอยสอนนะคะกลายมาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีค่ะครับผมไปดูกันที่คนถัดไปนะครับสำหรับเด็กหญิงวิภาดาหงธรรมนะครับหรือน้องมิกคนนี้อายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นครับเธอมาพร้อมกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2จากเวที Superstar House Model Contest 2019ครับมาถึงลำดับสุดท้ายนะครับนางสาวเกตมณีสีมานหรือน้องอุ้มนะครับอายุ16ปีครับผมวันนี้เธอมาพร้อมกับผลงานรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4จากเวที Superstar House Model Contest ครับวันนี้น้องๆทุกๆท่านนะครับได้รับการสนับสนุนแล้วก็การเทรนการเดินแบบมาอย่างดีนะครับจากสถาบันซุปตาเฮาส์สาขาจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะคะไม่แน่นะคตข้างหน้าเราอาจจะเห็นชื่อนี้นะคะแล้วเข้าไปหน้าแบบนี้แต่อาจจะโตขึ้นไงอาจจะเห็นเวทีนะคะระดับประเทศหรือแม้แต่เวทีมิสแกรนด์ของเราด้วยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆ อีกครั้งหนึ่งค่ะและนี่คือ Brands Ambassador จากสถาบันซุปตาเฮาส์สาขาจังหวัดร้อยเอ็ดครับเอาล่ะให้น้องๆฟินาเล่อีกหนึ่งรอบใช่ค่ะได้ดูกันใกล้ๆสวยมากคือท่าเดินแบบว่าสับมากเลยนะจะชวนลาตีน้องเข้าไปพี่อิงต้องลงจากเวทีเลยนะครับถูกต้องค่ะปรบมือได้นะครับปรบมือได้เลยปรบมือส่งขวัญเป็นกำลังใจให้น้องๆของเราด้วยนะครับวันนี้ Brands Ambassador ตัวจิ๋วของเราในอนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นตัวแทนจังหวัดของเรานะครับไปร่วมคว้ามงกุฎในเวที Miss Grand Thailand เลยก็ว่าได้นะครับผมขอบพระคุณนะคะแฟชั่นโชว์จากสถาบันสอนการแสดงซุปตาเฮาส์สาขาร้อยเอ็ดด้วยค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆอีกครั้งหนึ่งค่ะและช่วงเวลาต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะได้ชมวิดีโอการเก็บตัวของสาวงามที่ผ่านมาค่ะ Alright welcome back to the competition but before we get to see our 16 beautiful ladies on the stage I would like to take a few minutes to see our short video clip ofactivities that 16 beautiful ladies have done in Royal ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะให้กับ VTR ของเราครับThank you.
ขอเสียงปรบมือกับวิทยาของเราด้วยครับ All right, we are moving on to the most exciting part of competition, the evening grand round. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our 16 beautiful ladies on the stage. และช่วงต่อไปนะคะจะได้พบกับสาวงามในรอบชุดราตรีค่ะหมายเลขหนึ่งนางสาวจรัสรวีเชื้อสิงรอบนี้น้องวิวมาในชุดราตรีสีดำนะคะสวยงามมากๆค่ะจากรอบแรกที่เราเห็นมาในชุดว่ายน้ำครับผมต้องบอกว่าสาวงามของเราอยู่ร่วมกับเรามาเป็นเวลา4วันแล้วนะครับในการที่จะร่วมทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมรวมไปถึงกิจกรรมทางด้านเกี่ยวกับสปอนเซอร์ของเรานะครับเคยได้เดินนะคะอวดโฉมให้กับคณะกรรมการและแขกผู้เกียรติทุกท่านช่วยในงานนะคะได้เห็นสวยของเธอนะคะที่มาในชุดราตรีสีดำค่ะครับผมหมายเลข2นางสาวนิสารัตน์นนท์พลนี่คือผู้เข้าประกวดนะคะหมายเลข2ของเราค่ะคิมนะคะนางสาวปณพรสุวรรณศรีน้องปันปันค่ะWhat you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say when I see your face. There's not a thing that I would change. My next scene, นางสาวสุพนิกาจำเริญชัย Bye.เลข6นางสาวชนาการนาสงWithout her trying, she's so beautiful, and I tell her every day.
Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, I know I know, when I compliment her, she won't believe me. Elected นางสาวเจนจิราเขตหาราชในช่วงวินาทีนี้นะคะทุกๆสายตาจะถูกสะกดด้วยความสวยความสง่าของสาวงามผู้เข้าประกวดทุกๆหมายเลขค่ะต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เป็นที่น่าหนักใจแทนท่านคณะกรรมการของเราทั้ง16ท่านเลยนะครับเพราะวันนี้สาวงามมากันเต็มแมทจริงๆเลยครับผมคือบรรยายไม่ถูกอ่ะคือมองคนไหนก็สวยไปหมดไม่รู้จะบอกว่าไงเรื่องไม่ถูกจริงๆถ้าเป็นมวยเขาเรียกว่ามากันเต็มหมัดครับมาหมัดใหญ่เลยแต่ละคนก็งัดไม้เด็ดครับผมออกมาโชว์ให้คณะกรรมการของเราค่ะท่านต่อไปครับหมายเลข8นางสาวอัศภาวดีซาเซนนะครับน้องฟิมครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราได้มีโอกาสมาร่วมในการรันคิวนะครับค่ะต้องบอกตกใจเหมือนกันเพราะสาวงามมาในรอบนี้สวยกันทุกคนเลยนะครับใช่ค่ะที่เห็นเราสองคนเยี่ยมไม่ใช่อะไรนะอึ้งเลยก็ตะลึงครับผมตะลึงความสวยสวยจนไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับไม่มีคำบรรยายคือหลายท่านติดตามผ่านทางไลฟ์สดหลายท่านติดตามคอมเมนต์เรานี่แบบว่าใกล้แบบนางงามแบบระยะประชันชิดคือสวยนะระดับแบบเตรียมชุดที่สวยที่สุดมาแล้วใช่ไหมต้องยอมสาวงามของเราปีนี้จริงๆครับผมIf perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say. ลำดับต่อไปค่ะหมายเลข9นางสาวกุฎิดาลาบแท่นค่ะ There's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you ครับผมหมายเลขถัดไปครับหมายเลข10นางสาวกุลนัทคำหานัทครับพึงตะลึงกันทุกหมายเลขเลยค่ะตอนนี้พิธีกรต้องการแว่นกันแดดมากเลยนะครับเพราะว่าชุดแต่ละคนนี่ระยิบระยับเลยเพชรมาเป็นล้านนะครับวันนี้คืออึ้งอ่ะอึ้งอ่ะแต่ละชุดนะคะแล้วแต่ละคนเลือกชุดได้เข้าแบบกับรูปร่างเองมากตอนซ้อมไม่เห็นเลยนะครับว่าจะต้องมีท่าโพสแบบนี้กับชุดแบบนี้ที่ไหนได้อุ้มกันไว้นี่เองนะครับใช่ค่ะรอบชุดราตรีเรานะคะในการประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญ2019ค่ะหมายเลขต่อไปค่ะนางสาวกอบแก้วศรีรัตดาครับผมตอนนี้บอกเลยว่าพิธีกรหญิงของเราเหมือนอยู่ที่ลาซาด้านะครับทำไมคะกำลังเลือกจิ้มชุดใช่ไหมครับจิ้มว่าจิ้มว่าอยากใส่ชุดไหนงานต่อไปเอ่ยจะซีเอฟตัวไหนดีแต่ไม่รู้ว่าใส่มาแล้วจะสวยเหมือนน้องๆก็หรือเปล่าค่าตัววันนี้ก็คือเอาไปซื้อชุดต่อนางงามเราเลยใช่ไหมครับพี่กองเชียร์ด้วยเอาขอเสียงกองเชียร์หน่อยค่ะครับผมส่งเสียงเชียร์ได้นะครับจริงค่ะนอกจากจะส่งเสียงเชียร์แล้วอย่าลืมซื้อขายดอกไม้ได้ด้วยนะครับมอบเป็นขวัญกำลังใจให้เธอด้วยนะครับเอ้ทิ้งเงียบๆไปตะลึงเหมือนเราหรือเปล่าส่งเสียงกรี๊ดเป็นกำลังใจให้กับทุกๆหมายเลขได้ค่ะครับหมายเลขถัดไปครับหมายเลข12นางสาวชนทิชาชัยปุระครับลูกกอล์ฟคุณจะเลือกไม่ถูกจริงๆอะตอนนี้สวยกันทุกหมายเลขเลยค่ะได้กี่ชุดแล้วครับพิธีกรหญิงของเราวันนี้ติ้นเหมาหมดเลยนะคะพี่ต้องคำนึงด้วยนะครับว่าหุ่น
ขากับหุ่นเราเป็นยังไงไม่ได้ต้องไม่ตัดนะต้องไม่ตัดเพราะยาวยังได้อยู่ยังได้อยู่ใช่ไหมครับนี่แหละเขาเรียกว่าผู้หญิงนะคะสวยและมีเสน่ห์ไม่ว่าจะใส่ชุดแบบไหนก็แล้วแต่นะคะก็จะดูงดงามแตกต่างถ่ายทอดออกมาได้แบบหลากหลายอารมณ์ค่ะซื้อไปก่อนค่อยไประเบิดไซส์เอาเองใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องเย็บเข้าไหมเนี่ยลำดับต่อไปค่ะหมายเลข13นางสาวบริชาติบัวเหมค่ะสวยกันทุกหมายเลขจริงๆค่ะกล้องเชียร์ค่ะอย่าเงียบนะคะส่งเสียงกรี๊ดดังๆเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดกับเราด้วยค่ะนี่แหละนี่แหละความคึกคืนความสนุกสนานจะทำให้บรรยากาศนะคะดูสดใสขึ้นมาครับครับหมายเลขถัดไปครับหมายเลข14นางสาวหนึ่งฤทัยประกอบแก้วแนนครับจริงๆคิดถูกแล้วนะครับเพลงที่เราไม่เลือกที่จะดูจากหน้าเพราะปกติเนี่ยตอนซ้อมเราคิดว่าโอเคเดี๋ยวจำหน้าเอาน่าจะจำชื่อได้ไม่ได้ค่ะคุณตอนนี้จำไม่ได้เลยครับสวยขึ้นกันทุกคนเลยตอนซ้อมหน้าสดก็สวยนะแต่งก็สวยแต่แต่งก็สวยขึ้นไปอีกเอาซะจำไม่ได้เลยนะครับอุ้ยงดงามมากดอกหญ้าปีนี้ของร้อยเอ็ดอำนาจเจริญครับผมเมื่อกี้แอบสะกิดพี่อิงมาพี่อิงคนนี้ใครอ่ะทำไมตอนซ้อมไม่เห็นเลยจำไม่ได้สักคนจำไม่ได้สักคนค่ะครับผมหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลข15นางสาวธนพรผู้ชื่นแสงสวยงามมากหลบหน่อยไหมคะภาษางามมาใกล้รู้สึกมันหลบไหมครับตัวประหลาดเลยค่ะครับและหมายเลขสุดท้ายนะครับนางสาวณัฐริกาเนื่องวงศาครับน้ำฝนจริงๆแล้วในเรื่องของชุดราตรีที่เราเห็นแขกผู้เกียรติทุกท่านนะคะสามารถนำเอาแบบไปตัดโดยใช้ผ้าของร้อยเอ็ดก็ได้นะคะครับเป็นจริงคือมีไอเดียแล้วใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่ละลานตามากเผื่องานหน้าเนาะงานหน้าเผื่อมารับงานที่ร้อยเอ็ดอีกเดี๋ยวเราเอาชุดสายเกตไปตัดแบบนี้เลยวิชาปีหน้าเราใส่ดีไหมครับผมโอ้โหเหมือนดวงดาวที่ประดับประดาห้องนี้แล้วมันดูงดงามมันเปล่งประกายระยิบระยับทุกๆหมายเลขจริงๆค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณผู้เข้าประกวดทุกๆหมายเลขด้วยจริงๆที่ทำให้บรรยากาศวันนี้ดูแบบเขาเรียกว่าหรูหราสบายตาสวยงามทรงคุณค่านี่เขาเรียกว่ามิสแกรนด์ทุกพื้นที่มีแต่แกรนด์ไงเป็นดังสโลแกนที่ว่าเลยนะครับส่งดอกหญ้าสู่สากลนะครับถูกต้องค่ะวันนี้เรามาเฟ้นหาสาวงามในจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็อำนาจเจริญนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวแทนไปประกวดทั้งตัวแทนของจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็อำนาจเจริญนั่นเองนะครับแต่ให้คะแนนได้นะคะแต่ให้คะแนนได้และนี่คือความสวยงามนะคะในรอบชุดราตรีทั้ง16หมายเลขขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะ Ladies and gentlemen and this is 16 beautiful ladies in the evening crowd ขอเชิญน้องๆนะคะจุ๊กหมายเลขด้านล่างเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้รับดอกไม้รอบสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะกลับมาเจอกับสาวงามพร้อมกับการประกาศรางวัลพิเศษแต่ตอนนี้เราให้นางงามของเราไปใกล้ชิดท่านผู้ชมแล้วก็ท่านคณะกรรมการเพื่อเป็นการยนต์โฉมอย่างใกล้ชิดนะครับรอบนี้หลังจากรับดอกไม้เสร็จปุ๊บนี่เราจะประกาศรางวัลพิเศษทุกรางวัลเลยค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายนะครับนี่เป็นการซื้อขายดอกไม้เพียงรอบสุดท้ายเท่านั้นแล้วนะครับสำหรับรักใครเชียร์ใครหรืออยากให้ใครเข้ารอบ9คนสุดท้ายนะครับ
อย่าลืมซื้อดอกไม้ส่งมอบเป็นกำลังใจให้สาวงามของเราทั้ง16ท่านด้วยนะครับผมค่ะเปิดกระเป๋าได้เลยนะคะแล้วก็กวักมือเรียกนะคะเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยค่ะไม่ต้องเดินไปซื้อครับวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่สาวสวยทั้งหลายนะครับใส่เสื้อสีส้มเนาะมาบริการถึงที่เลยนะครับใช่ค่ะดอกสีแดง100บาท1คะแนนสีชมพู500บาท5คะแนนเป็นช่อใหญ่1,010คะแนนค่ะจริงๆซื้อเป็นช่อเลยครับจะได้ไม่ต้องมาซื้อหลายรอบนะครับผมใช่ค่ะเชิญค่ะเชิญทุกท่านเลยค่ะเจ้าหน้าที่ของเราอยู่ไหนคะย้ำอีกทีครับจะซื้อโบกไม้โบกมือเลยค่ะรอบสุดท้ายแล้วค่ะย้ำอีกทีนะครับสำหรับรางวัล Miss Popular Vote นะครับหรือขวัญใจประชาชนเธอจะได้รางวัลเงินสดมูลค่า 5,000 บาทนะครับพร้อมสายสะพายและเหนือสิ่งอื่นใดนั้นเธอจะได้เข้ารอบเป็น9คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติครับผมตื่นเต้นแล้วเลยนะเนี่ย ตื่นเต้นแล้วอยากรู้แล้วใครได้รางวัลอะไรบ้างชอบใครเชียร์ใครอยากกรี๊ดอย่างเดียวครับต้องซื้อดอกไม้ด้วยนะเพราะว่าเราจะได้ส่งขวัญเป็นกำลังใจให้สาวงามเราเข้ารอบไปเลยถูกต้องค่ะอาจารย์ค่ะมอบได้เลยค่ะทุกท่านค่ะสนับสนุนท่านไหนรักใครนะอยากเป็นกำลังใจให้ใครอย่าปล่อยให้น้องๆมือว่างนะคะคุณแม่คุณแม่ฝั่งนี้ไงครับคุณแม่ฝั่งนี้โอ้ยมีเป็นช่อเลยใช่มั้ยมีป้ายด้วยเห็นมีป้ายเชียร์นะครับช่อดอกไม้ที่ซื้อมาจากข้างนอกไม่ได้คะแนนนะคะต้องเป็นช่อดอกไม้ที่ซื้อในงานเท่านั้นค่ะบางท่านเตรียมช่อดอกไม้มาจากบ้านจริงๆให้ได้นะแต่เราจะไม่นับคะแนนเท่านั้นเองจริงๆคือควรซื้อช่อดอกไม้ในนี้แล้วช่อดอกไม้ใหญ่รอไปมอบตอนที่น้องเข้ารอบ9คนครับยังไงก็ได้ค่ะยังไงก็ได้อุ๊ยฝั่งนี้ดูสิคะฝั่งนี้เตรียมดอกไม้แล้วค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะท่านดร.สถาพรนะคะโอ้เมาเยอะเลยนะคะพร้อมปริญญานะคะท่านนายกเหล่ากาชาดด้วยเชิญค่ะเชิญทุกท่านค่ะมอบเป็นกำลังใจให้แก่สาวงามของเรานะคะมาแล้วดอกสีแดงเอามอบเป็นช่อเลยก็ได้ค่ะมีไหมครับมองหาสาวงามใส่เสื้อสีส้มของเราได้เลยนะครับวันนี้วิ่งมาบริการถึงที่เลยครับผมอ่ะหอบมาเป็นช่อเลยครับมาแล้วเป็นช่อ1,000เอาไปเลย10คะแนนนะครับค่ะเอาเลยค่ะรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะรอบสุดท้ายในการเปิดนะคะให้ทุกท่านมอบดอกไม้ให้กับสาวงามหลังจากนั้นเราจะประกาศรางวัลพิเศษพร้อมกับรางวัล Popular Vote ซึ่งเรานับจากจำนวนดอกไม้นะคะ Popular Vote เงินรางวัล 5,000 บาทสายสะพายและเข้ารอบอัตโนมัติค่ะ Are there any 16 beautiful ladies on the stage that you are rooting for? If you rooting for anyone, just buy a flowers for her and that would be a reward for them to get into top 9 finalists. Don't forget to buy thatได้มั้ยคะโอเคสาวงามค่ะสลับซ้ายขวาค่ะสลับซ้ายขวาเหลือเวลาอีกแค่2นาทีเท่านั้นนะคะเหลือเวลาอีกแค่2นาทีเท่านั้นค่ะและขอย้ำนะครับนี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วเราไม่มีอีกนะครับเพราะว่ารอบนี้รอบสุดท้ายเราจะทำการนับคะแนนเลยแล้วใครที่ได้คะแนนสูงสุดเราจะประกาศเข้ารอบ9คนทันทีเลยนะครับใช่ค่ะนั่นหมายความว่าเราจะไปยืนรอ1ที่แล้วอีก8ที่ที่เหลือสาวงามจะต้องแข่งกันเอาเองนะครับใช่ค่ะให้กำลังใจสาวงามของเรานะคะให้เขาได้สวยเอ๊วันนี้ยังมีกำลังใจอยู่นะแล้วบางคนก็อย่างที่หญิงบอกบางคนที่เป็นเวทีแรกก็ตื่นเต้นนะขอกำลังใจนะคะจากทุกท่านที่อยู่ที่นี่พี่เลี้ยงนางงามครอบครัวนะคะรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนค่ะรักใครเชียร์ใครอย่าให้สาวงามของคุณมือว่างนะครับหรือท่านใดที่เป็นสปอนเซอร์สนับสนุนสายสะพายนี่ก็ต้องมอบนะซื้อได้นะครับจริงๆแล้วเป็นสปอนเซอร์ของสาวงามไม่จำเป็นต้องซื้อให้แค่หมายเลขตัวเองนะครับสามารถซื้อให้คนอื่นได้ด้วยที่ตัวเองชื่นชอบนะครับได้เลยค่ะจริงๆพิธีกรหญิงของเราซื้อสักดอกไหมครับแบบว่าชอบชุดไหนไปซื้อแปะไว้อย่างเงี้ยครับคุณขายเฉพาะจะกินตอนนี้ยังไม่มีเลยเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะมาค่ะด้านหน้าค่ะโบกไม้โบกมือให้เจ้าหน้าที่ของเราเดินไปหาได้เลยนะคะเจ้าหน้าที่ชูดอกไม้สวยๆนะครับเจ้าหน้าที่โพสหน่อยครับเจ้าหน้าที่เราวันนี้พี่เธอสาวสวยนะครับใช่ค่ะเราคัดหมดนะคะคณะกรรมการสาวงามผู้เข้าชมทุกอย่างครับผมวันนี้ทุกคนที่อยู่ในงานต้องบอกเลยว่าเป็นดอกหญ้าที่จะส่งออกสู่สากลทุกคนเลยใช่ค่ะ
เชิญค่ะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับเราจะปิดการรับดอกไม้นะครับเดี๋ยวดิฉันจะนับถอยหลังแล้วนะคะมีอีกไหมคะมีอีกไหมคะเราจะนับถอยหลังเพื่อปิดโบสถ์ค่ะเอาหมายเลขสิบเอ็ดรับดอกไม้หน่อยได้คะอ่ะคุณแม่ฝั่งนี้ชูป้ายเราซื้อดอกไม้ได้ยังครับซื้อหรือยังซื้อแล้วนะครับผมนับแล้วนะคะ9 8 7 6มีอีกไหมคะ5 4เน้นรับเร็วไปไหม3 2ถ้ามียกมือได้ค่ะจะเบรกให้ค่ะมีอีกไหมคะหมดเวลาขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับสาวงามทั้ง16หมายเลขค่ะน้องๆค่ะขึ้นไปบนเวทีเลยค่ะขึ้นไปยืนบนเวทีเลยค่ะอันแน่นอนว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะได้กลับมาพบกับสาวงามทั้ง16ท่านพร้อมกับนาทีลุ้นและทึ่งนะครับเพราะเราจะประกาศรางวัลพิเศษหลังจากนั้นเราจะประกาศรางวัลผู้เข้ารอบ9คนสุดท้ายเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็จะมีการโชว์ปฏิภาณไหวพริบวิสัยทัศน์ด้วยนะครับผมต้องฉลาดซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าอย่างที่เราแจ้งไปข้างต้นเลยว่าสาวงามของเราที่จะเป็นตัวแทนมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดและมิสแกรนด์อำนาจเจริญเนี่ยนอกจากจะต้องมีความสวยจะต้องมี personality แล้วก็ brain นั่นหมายถึงปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถามนะครับใช่ค่ะซึ่งวันนี้การตอบคำถามบอกได้เลยว่าแบ่งออกเป็น2รอบด้วยกันสวยครบครันจริงนะครับผมเพราะเวทีใหญ่แบบต้องแบบใช้ความสามารถนะคะไปแข่งขันนะคะกับสาวงามอีกหลากหลายจังหวัดด้วยเขาบอกว่าทุกวันนี้คนที่จะเป็นนางงามเนี่ยจะต้องมีการเป็น public speaker ได้ด้วยจะต้องเป็นผู้สื่อสารรับสารส่งต่อเพื่อจัดประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนของจังหวัดเราไปประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดของเรานั่นเองนะครับค่ะและที่สำคัญที่ฉันชอบมากเวลาเข้าไปในกองครับคุณวันเองก็จะมีเรื่องของการสอนการพูดสอนการร้องด้วยเห็นไหมนะคะการเดินเทคนิคต่างๆนะคะน้องๆก็จะได้เอาความรู้นะคะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรารอนะคะผลคะแนนสำหรับรางวัลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัลขวัญใจร้อยเอ็ดรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนรางวัลขวัญใจ The Pizza Company ค่ะรางวัลสาวหน้าใส by for my skin นะคะหรือว่าจะเป็นรางวัลขวัญใจสบู่กีว่าขวัญใจบางกอกบาร์ขวัญใจอริสโตคลินิกค่ะและยังมีนะคะ Miss Beauty Fake by Meso Clinic ค่ะรางวัลขวัญใจไทย Aviation Academy นะคะรางวัล Swimming Suit ค่ะรางวัล Event Suit นะคะและรางวัล Miss Popular Award นั่นเองค่ะ Alright, welcome back to the competitions. But before we are about to find out who will be the winner tonight, let's take a few minutes to announce the special awards นะครับตอนนี้รางวัลพิเศษมาถึงมือพิธีกรแล้วอุ้ยร้อนมากเลยอ่ะไม่สดสดร้อนๆไงมือพองเลยครับผมเป็นรางวัลทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเพียงแค่หนึ่งรางวัลมาหมดเลยนะคุณยินดีด้วยกันโอเคโอเคค่ะอาหารมาด้านนี้ดีกว่าเลยนะครับรางวัลแรกนะครับตอนนี้นะครับความหนักใจอยู่ที่พิธีกรแล้วนะครับไหนก็คุณโอเคค่ะรางวัลแรกที่เราจะทำการประกาศนะคะได้แก่รางวัลขวัญใจร้อยเอ็ดครับนั่นหมายความว่าเธอจะได้รับเงินสดมูลค่า 5,000 บาทพร้อมสายสะพายครับเอาละครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาขออนุญาตประกาศรางวัลผู้ที่ได้รับรางวัลขวัญใจร้อยเอ็ดนะครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลขอะไรครับหมายเลขอะไรคะอะไรนะครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลข7ครับหมายเลข7ครับผมเธอได้รับรางวัลขวัญใจ101นะคะหมายเลข7ค่ะเชิญค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านดร.สถาพรมงคลศรีสวัสดิ์นะคะท่านนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด101ให้เกียรติขึ้นบนเวทีเพื่อมอบรางวัลนะคะให้กับสาวงามที่ได้รับรางวัลขวัญใจ101ค่ะครับผมซึ่งสาวงามของเราที่จะได้รับรางวัลขวัญใจ101ในวันนี้นะครับเธอจะได้รับเงินสดมูลค่า 5,000 บาทพร้อมสายสะพายครับผมนี่คือรางวัลนะคะที่ขวัญใจร้อยเอ็ดนะคะได้รับในค่ำคืนนี้ค่ะครับผมขอเสียงปรบมือดังให้เธอด้วยนะครับ
ขอแสดงความยินดีด้วยครับสำหรับรางวัลแรกต้องบอกเลยว่ารางวัลของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับพี่ใช่ค่ะมีเยอะมากๆเลยนะครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้อีกครั้งนึงค่ะแสดงความยินดีนะคะกับหมายเลข7ค่ะโอกาสนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านดร.สถาพรมงคลศรีสวัสดิ์ท่านนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด101ค่ะมาถึงรางวัลต่อไปค่ะนั่นก็คือรางวัลขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชนค่ะครับผมและสาวงามที่ได้รับตำแหน่งนะครับรางวัลขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชนขอแสดงความยินดีกับหมายเลขอะไรครับหมายเลขเลยค่ะจัดให้เลยครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลข10ครับยินดีด้วยค่ะหมายเลข10ครับหมายเลข10นะคะนางสาวกรณทัศน์คำหาค่ะหรือว่าน้องนัทของเรานั่นเองนะครับวันนี้เธอได้รับรางวัลขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชนครับลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณปิยพรชัยสงครามนะคะมิสแกรนด์101 2018ครับผมมอบรางวัลนะคะและรางวัลที่เธอจะได้รับนะครับจะเป็นเงินสดมูลค่าทั้งหมด 3,000 บาทพร้อมสายสะพายครับผมนี่เป็นรุ่นพี่นะคะที่ได้รับมงกุฎและก็ทำหน้าที่เมื่อปีที่ผ่านมาค่ะทำให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งอีกสักครู่เดี๋ยวเราได้มาพบกับเธอกันอย่างใกล้ชิดนะครับกับการอำลาตำแหน่งของเธอในค่ำคืนนี้นะครับขอแสดงความยินดีนะคะกับหมายเลข10ด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณปิยพรชัยสงครามมิสแกรนด์101 2018ค่ะครับในลำดับต่อไปครับสำหรับรางวัลขวัญใจ The Pizza Company ครับและหมายเลขที่ได้รับรางวัลขวัญใจ The Pizza Company ได้แก่หมายเลขอะไรคะหมายเลขหมายเลข4ครับขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุภานิกาจำเริญชัยค่ะน้องฝ้ายค่ะน้องฝ้ายนะคะได้รับรางวัลขวัญใจเดอะพิซซ่าคอมพานีค่ะจะได้รับเงินสดมูลค่า 3,000 บาทพร้อมสายสะพายค่ะลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณอรุณชัยชัยคณารักกุลนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท CK Food 101จำกัดเดอะพิซซ่าคอมพานีและสวนเซนสาขา101ขึ้นมอบรางวัลค่ะยังมีอีกหลากหลายรางวัลนะคะวันนี้อยู่ด้วยกันไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ช่วงการประกาศเข้ารอบ9คนสุดท้ายนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าสาวงามที่ได้รับรางวัลในวันนี้ไม่ว่าจะได้รับรางวัลตำแหน่งพิเศษไปแล้วนั่นหมายความว่าเธอก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้เข้ารอบ9คนสุดท้ายอยู่นะครับใช่ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหมายเลข4ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบพระคุณคุณอรุณชัยชัยคณารักกุลนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท CK Food 101จำกัดค่ะและ The Pizza Company และ Swensen สาขา101ค่ะขอบคุณค่ะครับผมสำหรับรางวัลต่อไปนะครับรางวัลสาวหน้าใส by For My Skin นะครับและผู้ที่รับรางวัลนี้นะครับรางวัลสาวหน้าใส by For My Skin ขอแสดงความยินดีกับหมายเลขต้องบอกเลยนะครับถ้าเป็นหวยเขาเรียกว่าหวยเลข3ครับหมายเลข4ครับโอ้โหเชิญค่ะหมายเลข4สุภานิกาจำเริญชัยนะคะรับอีก1รางวัลนั่นคือรางวัลสาวหน้าใสไป For My Skin นะครับเป็นเงินสดมูลค่าทั้งหมด 5,000 บาทพร้อมสายสะพายครับผมเรียนเชิญคุณจักรพันธ์มงคลศรีสวัสดิ์นะคะประธานกรรมการบริหารนะคะบริษัท My Skin จำกัดค่ะขึ้นบนเวทีเพื่อมอบรางวัลให้กับหมายเลข4ค่ะจริงๆหนึ่งคนก็มีสิทธิ์ได้รับหลายรางวัลนะคะครับผมวันนี้เราบอกเลยว่าเราตัดสินตามหน้างานครับตามคุณภาพเลยใครสมควรได้รับตำแหน่งไหนเราก็ยินดีที่จะให้เลยนะครับวันนี้ด้วยขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะขอเชิญประมือดังๆอีกครั้งหนึ่งให้กับหมายเลข4ค่ะขอบคุณคุณจักรพันธ์มงคลศรีสวัสดิ์นะคะขอบคุณค่ะลำดับต่อไปค่ะจะเป็นรางวัลขวัญใจสบู่กีว่าค่ะครับผมสำหรับรางวัลขวัญใจสบู่กีว่าหมายเลขที่ได้รับรางวัลนี้นะครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลขอะไรครับส่งเสียงเชียร์ได้นะครับเชียร์หมายเลขเลยค่ะหมายเลขอะไรนะครับฝั่งนี้บอกเลยว่าเก่งหวยแม่นมากขอแสดงความยินดีกับหมายเลข13ครับยินดีกับนางสาวปริชาติบุญเหมค่ะหมายเลข13นะคะ
ลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญคุณเอ็มออนยุรภัยนะคะตัวแทนจากบริษัทวีโวกเจ้าของแบรนด์กีว่าและซีซีค่ะเชิญค่ะครับผมซึ่งเงินรางวัลที่เธอจะได้นะครับเป็นเงินสดมูลค่า 2,000 บาทพร้อมด้วยสายสะพายครับสปอนเซอร์เยอะรางวัลก็เยอะนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดด้วยเห็นก่อนหน้านี้มีการเก็บตัวมีกิจกรรมต่างๆมากมายด้วยค่ะมีผลิตภัณฑ์มอบให้ด้วยค่ะเงินรางวัล 2,000 บาทนะคะผลิตภัณฑ์แล้วก็สายสะพายขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเอ็มออนยุรภัยนะคะแสดงความดีกับหมายเลข13ค่ะต่อไปค่ะรางวัลขวัญใจปังกอกบาค่ะเงินสดมูลค่า 2,000 บาทพร้อมสายสะพายค่ะขอแสดงความยินดีกับหมายเลข15ครับนางสาวธนพรภูชื่นแสงค่ะน้องปอใหม่นะคะลำดับต่อไปค่ะขอเชิญตัวแทนนะคะบางกอกบาขึ้นมอบรางวัลให้กับสาวงามค่ะเชิญค่ะซึ่งวันนี้สาวงามของเรานะครับจะได้รับรางวัลเป็นเงินสดมูลค่า 2,000 บาทครับพร้อมด้วยสายสะพายจากทางบางกอกบาครับขอเสียงปรบมือให้เธอด้วยนะครับมอบเรื่อยๆความตื่นเต้นก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆค่ะแต่รางวัลของเรานะครับพี่ยังไม่หมดนะครับยังเหลือเยอะอยู่ครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่รางวัล9คนสุดท้ายนะครับค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะคะให้กับหมายเลข15นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะบางกอกบาร์ด้วยค่ะครับสำหรับถัดไปนะครับเป็นรางวัลขวัญใจอลิสโตคลินิกสาขาขอนแก่นครับซึ่งเธอจะได้รับเงินสดมูลค่า 5,000 บาทพร้อมสายสะพายและยังมีกิฟต์วอเชอร์ศัลยกรรมมูลค่ามากกว่า 30,000 บาทเลยนะครับสำหรับหมายเลขที่ได้รับรางวัลขวัญใจอลิสโตคลินิกสาขาขอนแก่นได้แก่หมายเลข13ครับขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโทบอเฮมค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณแพรพลอยพิชยาพักสตารัตค่ะผู้อำนวยการอริสโตคลินิกสาขาขอนแก่นร่วมกับโรงแรมรอยัลโฮเทลค่ะขึ้นมอบรางวัลนะคะให้กับหมายเลข13นี่2รางวัลแล้วนะครับผมยังมีอีกหลายรางวัลค่ะแม่5,000 บาทนะคะสำหรับเงินรางวัลแล้วก็มีสายสะพายแล้วก็มีกิฟต์วอเชอร์สัญญาการมูลค่า 30,000 บาทมอบให้กับหมายเลข13ด้วยค่ะต้องบอกว่าถึงแม้จะหนักใจแทนท่านคณะกรรมการแต่ต้องบอกเลยว่าท่านคณะกรรมการของเรามีตาหลักแหลมแล้วก็แหลมคมหาสาวงามสายตาแหลมคมจริงๆค่ะครับผมShe hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. ความงามนะคะไปติดตาผู้ใหญ่ใจดีอริสโตคลินิกแล้วก็โรงแรม Royal Hotel นะคะจนได้รับรางวัลค่ะหมายเลข13ขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแพรพลอยพิทยาพัชตารัตน์นะคะผู้บริหารอริสโตคลินิกสาขาขอนแก่นและก็โรงแรมรอยัลโฮเทลขอบพระคุณค่ะครับผมขอบคุณครับเรียนเชิญครับเราขยับเข้ามาอีกหนึ่งรางวัลนะครับสำหรับรางวัล Miss Beauty Face by Meso Clinic ครับ Meso Clinic นะครับมอบรางวัลสำหรับ Miss Beautiful Face นะครับสำหรับหมายเลขที่ได้รับรางวัล นี้นะครับได้แก่หมายเลขบอกเลยว่าขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับสำหรับหมายเลข4ครับยินดีด้วยค่ะสุภณิกาจำเริญชัยค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเชิญคุณปิยนุชแคมเกษมนะคะบริหารมิโซคลินิกค่ะบริษัทเคเรียคอสเมติกประเทศไทยจำกัดขึ้นมอบรางวัลค่ะซึ่งรางวัลที่เธอจะได้นะครับเป็นเงินสดมูลค่า 5,000 บาทและกิฟต์วอเชอร์ศัลยกรรมมูลค่า 30,000 บาทครับแหมพี่เองต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับบางคนมาเอาแค่รางวัลพิเศษได้เยอะกว่าที่1แล้วนะครับไม่นะบางทีเขารอรางวัลใหญ่ด้วยก็มีสิทธิ์ลุ้นค่ะคือถ้าเป็นผมเนี่ยเอารางวัลพิเศษแล้วกลับบ้านได้เลยนะครับตอนนี้คุ้มแล้วสังเก
เกตในช่วงของ VDR ช่วงของการเกตตัวสาวงามนะคะก็จะไปที่บริษัทนะคะหรือว่าร้านค้าของผู้สนับสนุนด้วยมีการทำกิจกรรมร่วมกันนะคะครับผมต้องขอบคุณไปยังทางมิโซคลินิกด้วยนะครับสำหรับรางวัลดีๆนี้ Miss Beauty Face นะครับรับไปรางวัลอีกครั้งนึงค่ะมิกกี้เวอร์เชอร์สาริกามูลค่า 30,000 บาทมอบให้อีกด้วยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับหมายเลข4ค่ะขอบคุณคุณปิยนุชคำเกษมนะคะบริหารรีโซคลินิกนะคะครับผมพิงครับขยับมาที่รางวัลถัดไปครับสำหรับรางวัลขวัญใจไทยเอเวียชั่นอะคาเดมีนะครับสำหรับรางวัลนี้นะครับหมายเลขที่จะได้รับตำแหน่งไปนะครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลขอะไรครับหมายเลข9ครับยินดีกับนางสาวคุณิดาลาดแท่นค่ะหมายเลข9นะคะได้รับรางวัลนี้ไปค่ะเรียนเชิญคุณชนะพัฒน์จันทรเสกสารนะคะรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถาบันฝึกอบรมด้านการบินไทยเอเชียนค่ะครับผมซึ่งรางวัลที่เธอจะได้นะครับเป็นเงินสดมูลค่า 5,000 บาทครับพร้อมสายสบายใกล้เข้ามาเรื่อยๆสำหรับรางวัลที่ทุกคนรอคอยและก็รวมไปถึง9คนที่ผ่านรอบต้องบอกเลยว่ารางวัลของพวกเรานี่มีมากมายเลยนะครับต้องขอบคุณทางสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับที่ให้การร่วมสนับสนุนในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้เธอด้วยนะครับยินดีด้วยนะคะหมายเลข9ขอบพระคุณคุณชนะพัฒน์ค่ะขอบพระคุณค่ะลำดับต่อไปค่ะรางวัล Swimming Suit by Magic Land ครับผมรางวัลนี้นะครับจะได้รับเงินสดมูลค่า 3,000 บาทพร้อมสายสะพายครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลขอะไรครับหมายเลขอะไรคะขอเลขเป็น2หลักได้ไหมครับ2หลักแล้วคะหมายเลขสิบเอ็ดครับขอแสดงความยินดีกับนายสามก่อแก้วศรีรัตดาค่ะลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณภูริวัฒน์รัตนรุ่งรัตน์ค่ะตัวแทนจากผลิตภัณฑ์ชุดว่ายน้ำเอเชียนานะคะบริษัท PM&S Business จำกัดค่ะขึ้นมอบรางวัลนะคะให้กับสาวงามของเราค่ะซึ่งรางวัลนี้นะครับเธอจะได้รับเงินรางวัลเป็นเงินสดมูลค่า 3,000 บาทนะครับพร้อมสายสะพายเป็นรางวัล Swimming Suit by Magic Land นะครับจริงๆ Magic Land นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สาวงามไปร่วมเก็บตัวนะครับพี่เองก็คือไปประกวดรอบชุดว่ายน้ำหรือว่าตอนนี้ไงสวยนะครับผมบรรยากาศดีมากขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับหมายเลข11ค่ะรับรางวัลนะคะแล้วก็สายสะพายค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งให้กับหมายเลข11ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนอีกครั้งหนึ่งนะคะเจอ 3,000 บาทและสายสบายขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับมาถึงรางวัลต่อไปค่ะครับเรียกได้ว่าเป็นรางวัลรองสุดท้ายนะครับใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวเราประกาศรางวัลนี้เสร็จเราจะขยับเข้าสู่การประกาศรางวัล Miss Popular Vote แต่ก่อนอื่นมาอยู่กันที่รางวัล Evening Suit นะครับหรือว่ารางวัลชุดราตรียอดเยี่ยมนะครับสำหรับสาวงามที่ได้รับรางวัล Evening Suit ได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรครับขอเลขหลักเดียวได้ไหมครับขอแสดงความดีกับหมายเลข5ครับนางสาวปวีพรวิสัยศักดิ์บำรุงค่ะน้องตั๊กนะคะยินดีด้วยค่ะลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณวิสิทธิ์ธนากรนะคะขึ้นมอบรางวัลนะคะให้กับสาวงามของเราค่ะซึ่งรางวัลที่เธอจะได้ในวันนี้นะครับก็คือเงินสดมูลค่า 5,000 บาทพร้อมสายสะพายนะครับต้องขอขอบคุณทางสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราในวันนี้นะครับค่ะ 3,000 บาทสายสะพายและมอบโดยคุณพิสิทธิ์นะคะสปอนเซอร์ของเราค่ะชื่อสวยนะสนใจจะ CF ไหมครับพี่หญิงคุณดูหุ่นเขาหุ่นนางงามกับหุ่นดิฉันสิได้ครับต้องไปเย็บเข้าเย็บเอาซ้ายนะยินดีด้วยค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งให้กับหมายเลข5ค่ะ
ขอบคุณคุณวิสิตนะคะขอบพระคุณค่ะครับผมเดี๋ยวฉันหายใจก่อนได้ไหมคะเดียนตื่นเต้นมาถึงรางวัลสุดท้ายแล้วนะครับถูกค่ะนั่นก็คือรางวัลป๊อปปูล่าโหวตค่ะคุณขอแจ้งอีกสักครั้งนะครับสำหรับรางวัลป๊อปปูล่าโหวตนี้มิสป๊อปปูล่าโหวตนะครับหรือรางวัลขวัญใจประชาชนนั่นหมายความว่าถ้าผมประกาศหมายเลขไหนเธอจะเข้ารอบ9คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติเลยนะครับค่ะซึ่งเรานับจากดอกไม้นะคะซึ่งเมื่อสักครู่2รอบเราเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะคะได้มอบให้กับสาวงามของเราค่ะทุกท่านคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะแต่ลายชื่อเรายังไม่พร้อมค่ะสักครู่นึงเพิ่มความตื่นเต้นเดี๋ยวให้ลุ้นกันก่อนเบอร์ไหนดีคะเบอร์ไหนดีที่จะได้รับรางวัลป๊อปปูล่าโหวตฝั่งนี้ว่าไงครับ11 11แล้วซื้อดอกไม้หรือเปล่าครับฝั่งนู้นอย่างเดียวไม่ได้นะครับฝั่งนู้น10ใช่มั้ยคะด้านนี้ล่ะคะเชียร์เบอร์ไหนคะฝั่งนี้9เหรอครับ9เหรอโอ้โหเชียร์กันทุกเบอร์เลยไม่คือจะบอกว่าผ่านไปแล้ว11รางวัลส่วนสาวงามที่ไม่ได้รางวัลพิเศษใดๆเลยเนี่ยไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าอาจจะเข้ารอบ9คนโดยอัตโนมัติเลยก็ได้นะครับถูกต้องค่ะยังมีสิทธิ์นะคะลุ้นนะคะเข้ารอบ9คนสุดท้ายค่ะซึ่งต้องบอกว่ารางวัลพิเศษนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคะแนนของ9คนสุดท้ายนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรากดดันทีมงานกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมคุณคะมาแล้วคุณอ่านเนี่ยตื่นเต้นต้องให้โมเด็กอ่านเลยเหรอครับเนี่ยกลัวดิฉันควรจะอ่านผิดค่ะตอนนี้ความลำบากใจจากท่านคณะกรรมการส่งมาถึงมือพิธีกรแล้วนะครับสำหรับรางวัลสุดท้ายครับ Miss Popular Vote หรือรางวัลขวัญใจประชาชนนะครับเธอจะได้รับเงินสดมูลค่า 5,000 บาทพร้อมสายสะพายและที่สำคัญนอกเหนือสิ่งอื่นใดเธอจะได้เข้ารอบ9คนสุดท้ายโดยอัตโนมัตินะครับใช่ค่ะเปิดให้ดูกันสดๆร้อนๆเลยนะครับโอเคและหมายเลขที่ได้รับรางวัล Popular Vote ในค่ำคืนนี้ได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรครับหมายเลขขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลข5ครับนางสาวปวีพรวิสารศาสตร์บำรุงค่ะยินดีด้วยค่ะขอเรียนเชิญคุณยุรนันท์จันทยาผู้อำนวยการประกวดมิสแกรนด์101อำนาจเจริญ2019ให้เกียรตินะคะมอบเงินสด 5,000 บาทและสายสะพายค่ะยินดีด้วยค่ะตำแหน่งนี้เข้ารอบอัตโนมัตินะคะ1ใน9คนอยู่บนเวทีเรียบร้อยแล้วค่ะเหลืออีก8คนเดี๋ยวสักครู่ปีนี้ถือว่าการประกวดเข้มข้นแล้วก็ร้อนแรงมากค่ะแต่ละสาวงามที่ถูกคัดเลือกมาอยู่บนเวทีนี้ความสวยความโดดเด่นไม่แพ้กันจริงๆค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะให้กับหมายเลขค่ะขอบคุณคุณยุรนันท์จันทยาค่ะครับผมเดี๋ยวเชิญอยู่ด้านหน้าได้เลยนะครับหมายเลข5เข้ารอบแล้วนะเข้ารอบแล้วเธอ okay. จะมายืนรอเพื่อนๆอีก8คนนะครับซึ่งนอกจากที่เธอจะยืนรอเพื่อน8คนแล้วเราก็ยืนรอเช่นกันครับเพราะว่าตอนนี้คะแนนกำลังส่งตรงมานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราทราบแน่นอนนะครับมาแล้วพี่อิงมาแล้วสดสดร้อนร้อนไหมอ่ะร้อนไหมร้อนจริงๆด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับผมขอบคุณค่ะโอเค alright ladies and gentlemen and the number that I will announce will be the top 9 finalists but actually we already got one place over there that means there are already 8 places left let's see who will be ครับผมโอเคค่ะสำหรับสาวงามนะคะอีก8ท่านนะคะที่จะผ่านเข้ารอบเข้าสู่รอบ9คนค่ะขออนุญาตอ่านแบบไม่เรียงลำดับตามคะแนนนะครับค่ะซึ่งลำดับหมายเลขที่ผมจะประกาศต่อไปต้องบอกว่าเรียงลำดับตามใจชอบพิธีกรนะครับไม่เกี่ยวกับคะแนนใดๆนะครับสำหรับหมายเลขแรกที่จะเข้ารอบขอแสดงความยินดีกับหมายเลขอย่าเงียบสิครับหมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรนะครับให้หมายเลขนี้ก่อนเลยครับหมายเลข4ครับสุพันในการจำเริญชัยใช่ไหมคะน้องฝ้ายโอ้โหผ่านเข้ารอบแล้วด้วยเห็นไหมครับนอกจากจะได้รางวัลพิเศษตั้ง3รางวัลแล้ววันนี้เธอเข้ารอบไปด้วยนะครับค่ะและหมายเลขต่อไปที่ผ่านเข้ารอบค่ะได้แก่หมายเลขหมายเลข16ค่ะณัฐริกาเนื่องวงศาน้องน้ำฝนค่ะยินดีด้วยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเหลืออีกไม่กี่ที่แล้วนะครับใช
ำหรับหมายเลขต่อไปขออนุญาตประกาศเลยนะครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลข9ครับคุณรัชดาลาดชันน้องจ๋าครับยินดีด้วยนะคะหมายเลข9ไปต่อเลยนะคะหมายเลขต่อไปที่ผ่านเข้ารอบค่ะได้แก่หมายเลข15ค่ะธนาพรภูชื่นแสงค่ะน้องปอไหมค่ะขอเสียงประมือให้เธอด้วยนะครับเป็นกำลังใจค่ะอย่ารอช้าครับเราไปต่อกันที่หมายเลขถัดไปผู้ที่ได้เข้ารอบ9คนสุดท้ายนะครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลข10ครับคุณละนัทคำหารน้องนัทครับยินดีด้วยค่ะลำดับต่อไปค่ะหมายเลขที่ผ่านเข้ารอบนะคะได้แก่หมายเลขอะไรนะครับหมายเลข12ค่ะชนทิชาชัยบุรค่ะน้องลูกกอล์ฟค่ะครับผมสำหรับหมายเลขถัดไปนะครับแน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งหมายเลขที่กองเชียร์เราเรียกร้องมาเยอะเหลือเกินนะครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลข11ครับกอบแก้วศิรัชดาโอ้โหเราเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นนะครับเหลืออีกแค่1ที่นะคะที่จะให้สาวงามอีก1ท่านเท่านั้นนะคะมายืนชดใช้เป็นคนที่9ครับผมและหมายเลขสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบได้แก่หมายเลข13ปริชาติโบเฮมค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะต้องบอกว่าจริงๆหมายเลข13เนี่ยอยู่ข้างบนแล้วแหละแต่ว่าแอบแกล้งกองเชียร์ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางอุปกรณ์ก่อนนะคะครับผมและนี่คือ9คนสุดท้ายของมิสแกรนด์ร้อยอำนาจเจริญครับขอบคุณค่ะทุกท่านค่ะขอเสียงปรบมือกับสาวงามทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนค่ะ Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen and this is our top 9 finalist and before we proceed to the next processes we about to give this girl to deliver a wonderful speech entitled contribution for the blindคุณคะเป็นเรื่องยากมากที่ดิฉันจะไปยืนด้านหน้าสาวงามทั้ง9ท่านพี่ครับตอนนี้เราจะกลายเป็นตายเลยนะครับเราจะกลายเป็นคนแคะไปเลยนะคะโอเคลำดับต่อไปค่ะวันเอกค่ะวันเอกอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าโอเคค่ะฝั่งนี้คือจะสวยกว่าใช่ไหมครับโอเคค่ะลำดับต่อไปนะคะสาวงามทั้ง9คนจะได้โชว์ศักยภาพเรื่องของการพูดนะคะโชว์ในเรื่องของวิสัยทัศน์โดยเราจะมีคำถามให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเป็นคำถามเดียวกันทั้ง9คนค่ะเราจะขออนุญาตนะคะเชิญหมายเลขแรกก่อนนะคะนั่นก็คือหมายเลข4ค่ะเชิญน้องฝ้ายค่ะ Alright it is now time for public speech and these 9 beautiful ladies are going to deliver a wonderful speech entitled contribution for the blindครับผมและหัวข้อในการตอบคำถามในวันนี้คืออะไรครับพี่อิงอยากให้พูดถึงนะคะเรื่องของผู้พิการทางสายตามีเวลาให้1นาทีถ้าหมดเวลาทางกองประกวดจะตัดสัญญาณนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะค่ะถ้าพูดถึงผู้พิการทางสายตานะคะอย่างแรกที่เราจะคิดเลยก็คือความลำบากในการใช้ชีวิตนะคะแต่น้องฝ้ายว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเขาตาบอดแต่ว่าใจเขาไม่ได้บอดเขาสามารถทำให้เรารับรู้ได้ค่ะว่าเขาสามารถเป็นคนดีของสังคมได้ค่ะและถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถรับรู้ความรักผ่านสายตานะคะแต่ว่าฝ้ายเชื่อว่าเขาสามารถรับรู้ความรักจากพวกเราได้ผ่านทางจิตใจค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เราจะให้กำลังใจเขาได้นะคะคือความรักจากใจค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องฝ้ายด้วยค่ะขอบคุณค่ะลำดับต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลข9ค่ะน้องจ๋าค่ะเชิญค่ะมาตรงนี้เลยนะครับน้องจ๋าครับผมคำถามเดียวกันครับเดี๋ยวนะคะจ๋าค่ะใจจ๋าพูดถึงในเรื่องของหัวข้อผู้พิการทางสายตาเชิญค่ะค่ะสำหรับจ๋าแล้วนะคะผู้พิการทางสายตานะคะอวัยวะในร่างกายทุกคนนะคะมี
ความสำคัญมากค่ะโดยเฉพาะดวงตานะคะและในที่นี้นะคะก็ถึงเขาจะพิการทางสายตาแต่เขาไม่ได้พิการทางใจค่ะน้องจ๋าก็อยากเป็นกำลังใจให้น้องๆที่มีความพิการทางสายตานะคะให้สู้ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องจ๋าค่ะต่อไปหมายเลข5ค่ะเชิญค่ะครับผมเชิญหมายเลข5เลยครับหมายเลข5พิการพูดถึงในหัวข้อที่น่าสนใจมากนะคะผู้พิการทางสายตาเชิญค่ะผู้พิการทางสายตาสำหรับตั๊กไม่เคยคิดว่าพวกเขาเป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตาเลยค่ะเพราะตั๊กได้ไปสัมผัสกับหัวใจอันบริสุทธิ์ของพวกเขาที่มอบให้ตั๊กและตั๊กอยากจะมอบหัวใจอันบริสุทธิ์ของตั๊กให้กับพวกเขาค่ะตั๊กอยากจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความอบอุ่นเพื่อที่จะให้พวกเขามีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลข10นะคะน้องนัทค่ะเชิญค่ะมาแสดงวิสัยทัศน์นะคะในหัวข้อผู้พิการทางสายตาค่ะเชิญค่ะค่ะดวงตานะคะก็คือหน้าต่างของหัวใจแต่ถ้าหากหน้าต่างของหัวใจนั้นได้มืดดับลงไปคนเราจะอยู่ได้อย่างไรบนโลกใบนี้นะคะมีผู้คนจำนวนมากค่ะที่เกิดมาพร้อมกับความที่ไม่สมบูรณ์แบบเกิดมาพร้อมกับดวงตาที่ไม่มีดวงตาค่ะน้องนัทนะคะอยากให้ทุกคนมองเห็นความสำคัญของผู้พิการทางสายตาค่ะน้องนัทต้องขอขอบคุณองค์กรมิสแกน101อำนาจเจริญและหน่วยงานทุกๆหน่วยงานนะคะที่ได้จัดทำโครงการ Golden Life แสงทองสองทางให้กับผู้พิการทางสายตาค่ะค่ะน้องนัทนะคะสามารถรับรู้ได้ว่าผู้พิการทางสายตานะคะให้กำลังใจถึงแม้ว่าเขาจะพิการทางสายตาแต่ทางใจเขานั้นไม่เคยพิการเลยค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือกับหมายเลข10ค่ะขอบคุณค่ะลำดับต่อไปค่ะหมายเลข12น้องลูกกอล์ฟค่ะค่ะบนโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลถ้าทุกคนต้องอยู่บนโลกนี้คนเดียวท่ามกลางความมืดมิดไม่มีใครอยู่ข้างกายลูกกอล์ฟอยากรู้ว่าทุกคนจะอยู่ได้ไหมคะเช่นเดียวกับน้องๆผู้พิการทางสายตาค่ะเขาก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีพวกเราทุกคนคอยเป็นกำลังใจและส่งกำลังใจให้กับเขาวันนั้นลูกกอล์ฟได้ไปสัมผัสลูกกอล์ฟได้รับรู้ถึงความรู้สึกจากใจของเขารอยยิ้มแห่งความสุขและรอยน้ำตาของกอล์ฟที่ปลื้มปิ่มที่ยินดีที่ได้มาอยู่ที่นี่ได้มาเจอน้องๆและกอล์ฟอยากจะบอกน้องๆผู้พิการทางสายตาว่าถ้าวันใดน้องๆท้อสิ้นหวังพี่คนนี้จะคอยเป็นกำลังใจและจะเป็นแสงสว่างส่องนำทางให้น้องๆสู้ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะปรบมือกับหมายเลข12น้องลูกกอล์ฟค่ะต่อไปหมายเลข11ค่ะน้องแก้วค่ะค่ะหลายคนมักพูดว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะแต่มีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งค่ะที่ไม่สามารถใช้คำนี้ได้เพราะว่าแต่ว่าบุคคลที่เป็นผู้พิการทางสายตานะคะหลายคนมีความสามารถที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะวันนี้แก้วอยากให้ทุกคนนะคะลองเปิดใจและเปิดโอกาสให้พวกเขาค่ะเพียงแค่นี้ก็เปรียบเสมือนการให้กำลังใจกับเขาและก็เติมเต็มสิ่งที่เขาขาดไปนะคะและแสดงให้เขาเห็นว่าโลกใบนี้สวยงามแค่ไหนค่ะแล้วก็ผ่านจากความรักความเข้าใจที่เพื่อนมนุษย์คนหนึ่งมอบให้แทนที่จะมองเห็นค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือกับหมายเลข11ค่ะลำดับต่อไปหมายเลข13ค่ะน้องแนนค่ะเชิญค่ะค่ะสำหรับดิฉันนะคะคือเรามีในหลวงรัชกาลที่9นะคะเป็นต้นแบบค่ะคือในหลวงรัชกาลที่9นะคะได้ทรงเป็นต้นแบบที่ดีคือ
นำเงินนะคะใส่กระปุกทุกวันเพื่อโครงการกระป๋องคนจนค่ะและคนเหล่านี้นะคะเขาไม่ได้ต้องการสิ่งแตกต่างจากพวกเราเลยค่ะเขาต้องการให้พวกเรารู้สึกว่าถึงว่าเขาจะเป็นผู้พิการทางสายตาแต่เขาก็สามารถดำรงชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปถึงแม้ว่าเขาจะเลือนลางหรือมองไม่เห็นเลยก็ตามแต่เขาไม่ต้องการคำพูดที่เยาะเย้ยนินทาถากถางหรือคำพูดที่ว่าน่าสงสารจังลำบากน่าดูเลยนะถ้าพวกเขาได้ยินคำพูดเหล่านี้ก็จะทำให้พวกเขารู้สึกห่อเหี่ยวแต่ถ้าพวกเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันคอยให้กำลังใจกันก็จะทำให้เขามีกำลังใจและมีความสุขในการใช้ชีวิตขอเสียงปรบมือให้กับหมายเลข13ค่ะน้องแนนค่ะขอบคุณค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลข15นะคะน้องปอหมายเชิญค่ะค่ะผู้พิการทางด้านสายตานะคะผู้พิการทางด้านสายตาย่อมมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้หลายคนนะคะพูดว่าคนพิการไม่สามารถสร้างไม่สามารถพัฒนาสังคมได้แต่ว่าถ้าพวกเราเปิดโอกาสให้พวกผู้พิการทางด้านสายตาได้มีโอกาสได้พัฒนาและแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาให้ผู้คนได้รู้ให้ผู้คนได้เห็นและน้องปอหมายเชื่อว่าถ้าเขาทำออกมาน้องปอหมายเชื่อว่าต้องทำได้ดีและดีที่สุดขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับหมายเลข15ค่ะมาถึงหมายเลขสุดท้ายนะคะหมายเลข16น้องน้ำฝนค่ะช่วงของการแสดงวิสัยทัศน์นะคะในหัวข้อเดียวกันผู้พิการทางสายตาค่ะค่ะสำหรับน้ำฝนนะคะน้ำฝนคิดว่าทุกคนในสังคมไทยในทุกวันนี้มีสิทธิเท่าเทียมกันค่ะแม้ว่าเขาจะเป็นผู้พิการทางสายตาแต่ว่าจิตใจของเขาไม่ได้พิการเลยค่ะแม้ว่าวันนี้เขาจะมองไม่เห็นแต่ว่าเขาสามารถสัมผัสได้ด้วยจิตใจของเขาค่ะเพราะว่าสายตาที่สวยที่สุดคือสายตาที่เราสามารถมองเห็นคุณค่าในตัวของผู้อื่นค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับหมายเลข16ด้วยค่ะนี่เป็นการแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อที่ดีและอีกอย่างคือนอกจากว่าเป็นหัวข้อที่ดีแล้วในการประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญ2019ยังมีโครงการดีๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการทางสายตาลำดับต่อไปค่ะจะพาทุกท่านไปชมการทำกิจกรรมโรงเรียนผู้พิการสายตาLadies and gentlemen, before we will get back to see them in a very soon with the sponsor dresses, let's take a quick look at the race of activities in Roy Ed they have done. Please enjoy the video.ให้ฝันให้ไฟ
ใจลุกโชนความหวังกำลังใจจากใครน้องปรบมือให้กับวิทยานะคะการทำกิจกรรมที่โรงเรียนผู้พิการทางสายตาด้วยค่ะเป็นโครงการ Golden Light นะคะแสงทองสองทางสู่น้องผู้มืดมิดนั่นเองค่ะโดยโครงการนี้นะคะเกิดขึ้นจากการริเริ่มของคุณยุรนันท์จตยาผู้อำนวยการประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญ2019ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้พิการทางสายตาในปัญหาด้านต่างๆในเรื่องของการใช้ชีวิตในสังคมค่ะจึงได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อช่วยเหลือสังคมในส่วนเล็กๆและกองการประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญไม่เพียงแต่มุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการประกวดอย่างเดียวแต่ยังอยากที่จะให้บุคลากรในองค์กรและก็น้องๆที่เข้าประกวดในครั้งนี้ได้ทำอะไรดีๆเพื่อตอบแทนสังคมค่ะลำดับต่อไปนะคะนั้นขออนุญาตเรียนเชิญคุณยุรนันท์จตยาผู้อำนวยกองการประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญขึ้นบนเวทีเพื่อได้กล่าวถึงการจัดโครงการโกลเด้นไลท์ในครั้งนี้ขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมเชื่อว่าทุกคนเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทำได้ครับในวันนี้กองประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดและอำนาจเจริญเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มีโครงการดีๆให้กับน้องผู้พิการทางสายตากองประกวดของเราไม่ได้เพียงหาแต่ความสวยและมีความสามารถเรายังมุ่งเน้นให้สาวงามของเราทำคุณประโยชน์แก่สังคมและจะทำต่อๆไปทุกๆปีผมขอสัญญาครับผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้สามารถให้กำลังใจน้องๆได้ขอเสียงปรบมือดังๆให้ดังไปถึงโรงเรียนผู้พิการทางสายตาด้วยครับขอบคุณนะคะลำดับต่อไปค่ะคุณยุรนันท์จตยาจะได้มอบนะคะทุนการศึกษานะคะนั้นขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการนะคะโรงเรียนผู้พิการทางสายตาขึ้นบนเวทีเพื่อรับมอบนะคะทุนการศึกษาในครั้งนี้นะคะกิจกรรมที่ของเราอย่างที่บอกเราไม่ได้เลือกเฉพาะความสวยอย่างเดียวเราอยากให้น้องนะคะหรือว่าสาวงามที่ได้รับรางวัลเป็นกระบอกเสียงนะคะได้ช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆอีกด้วยค่ะครับผมและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจในการจัดงานมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญในครั้งนี้นะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับเรื่องราวเล็กๆที่เราได้แบ่งปันให้กับสังคมในการประกวดครั้งนี้นะคะ
วันนี้สาวงามของเราไม่เพียงแต่มีความสวยแต่จะต้องเป็นคนที่สามารถเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์รวมไปถึงทำกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมสังคมที่ตนอยู่ด้วยนะครับลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณแพรพรพิชยาภักสตารัตน์นะคะผู้บริหารอริสโตคลินิกขอนแก่นร่วมกับโรงแรมร้อยเอ็ดโฮเทลได้ขึ้นมอบทุนการศึกษาให้กับท่านผู้อำนวยการด้วยค่ะเชิญค่ะนี่เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆให้กับสังคมค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบพระคุณค่ะทุกท่านยังสามารถช่วยเหลือได้นะคะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ร่วมทำกิจกรรมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆค่ะขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการนะคะโรงเรียนผู้พิการทางสายตาขอบคุณคุณยุรนันท์จัตยาที่ทำให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้ขอบคุณคุณแพรพลอยพิชยาภักสตารัตน์ผู้บริหารอริสโตคลินิกขอนแก่นร่วมกับโรงแรมร้อยเอ็ดโฮเทลค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งให้กับกิจกรรมดีๆในการประกวดครั้งนี้ค่ะAll right, ladies and gentlemen, welcome back to the competition. And we are about to find out who will be the four finalists. But before we are about to announce, let's see our nine beautiful ladies on the stage once again. ค่ะ ลำดับต่อไป เราจะเจอสาวงามที่ผ่านเข้ารอบ 9 คน รอบนี้สาวงามของเราค่ะ จะมาในชุดราตรีจาก D22 Wedding ค่ะ พร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้ารอบ9คนสุดท้ายด้วยค่ะจาก D22 Wedding ค่ะนี่คือหมายเลข4ค่ะสุภานิกาจำรดชัยน้องฝ้ายค่ะไปครับหมายเลข5นางสาวปวีพรวิสารสารปรับปรุงหรือน้องตั๊กนะครับหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลข9กุณฑิดาลาดแท่นค่ะเลข10นางสาวกุลนัทคำหานัทThank you.
เลข11นางสาวกอบแก้วศิรดาเรามีสาวงามนะคะมาในชุดราตรีของ D22 Wedding ค่ะจะเป็นทั้งโทนสีดำและก็โทนสีขาวที่ดูหรูหรานะคะแล้วก็ดูเซ็กซี่มีพลังในตัวค่ะครับหมายเลขถัดไปครับหมายเลข12นางสาวชนทิชาชัยบุระลูกกอล์ฟปรบมือก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับสาวงามทุกคนในค่ะในค่ำคืนนี้ค่ะหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลข13นางสาวประชาชนบัวเหมค่ะน้องแนนนะคะถือว่าเป็นช่วงท้ายๆแล้วนะคะครับพอหลังจากสาวงามนะคะทั้ง9ท่านออกมาในชุดราตรี D22 เราจะประกาศ4คนค่ะใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับผู้ที่จะได้ครองตำแหน่งมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดและมิสแกรนด์อำนาจเจริญนะครับหมายเลขถัดไปครับนางสาวธนาพรภูชื่นแสงปอไหมครับและหมายเลขสุดท้ายครับนางสาวณัฐริกาเนืองวงศาน้ำฝนครับหมายเลข16สวยงดงามทรงคุณค่าจุดหมายเลขเลยค่ะในค่ำคืนนี้นะคะเป็นเหมือนดวงดาวที่เจริญจรัสอยู่บนเวทีอันสมเกียรติของเราค่ะมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญ2019ส่งดอกหญ้าสู่สากลค่ำคืนนี้นะคะใครจะได้เป็นเจ้าของมงกุฎนะคะทั้งมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดและมิสแกรนด์อำนาจเจริญร่วมชมร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับสาวงามในปีนี้ค่ะD22 Wedding นะคะสำหรับชุดราตรีที่สาวงามของเราได้ใส่ในรอบนี้ค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจนะคะให้กับทั้ง9หมายเลขอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเชิญ2สาวงามขึ้นบนเวทีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะประกาศ4คนครับผม Well, ladies and gentlemen, now time it flies by so fastIt is now time to announce our top 4 finalists, and I'm quite sure you guys are excited as we are, because everybody out here is so beautiful. But unfortunately, we have only 4 places left. I know you guys are ready right now, but we are not, because we are waiting for the result from the judges in a few seconds where we get to see who will be top 4 finalists. ใช่ค่ะ4คนนี้จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายนะคะและ4ท่านนะคะจะได้ส่งคำถามเพื่อตอบคำถามและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาลุ้นกันในเรื่องของการประกาศรางวัลค่ะโอเคครับสาวงามรุ่นพี่ส่งมอบซองดำซองขาวคุณซองขาวขอบคุณค่ะต้องบอกว่าในมือผมนะครับเป็นผลคะแนนของสาวงามที่จะเข้ารอบทั้งหมด4คนอ่ะเรามาดูพร้อมๆกันไม่ได้มีการโกงนะครับคุณค่ะตื่นเต้นมากเลยนะ4คนที่จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายในดินดูหน่อยสิ
สายตายาวสายตายาวโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะและ4หมายเลขนะคะที่จะผ่านเข้ารอบ4คนสุดท้ายอยู่ในมือของพวกเรา2คนเรียบร้อยแล้วทุกท่านคะพร้อมกันหรือยังคะ Are you guys ready พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือเป็นกำลังใจให้กับหมายเลขทั้ง9ท่านบนเวทีอีกครั้งหนึ่งค่ะ Please give them a round of applause before we announce our top 4 finalists All right ladies and gentlemen let's begin with a number the first one gonna join in top 4ครับผมสำหรับหมายเลขแรกนะครับที่จะได้เข้ารอบ4คนสุดท้ายขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลขหมายเลขโอเคครับจัดให้ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข4ครับสุภานิกาจำเริญชัยค่ะน้องฝ้ายค่ะเธอผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วนะคะยินดีด้วยค่ะและหมายเลขต่อไปที่ผ่านเข้ารอบค่ะได้แก่หมายเลข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 11ค่ะกอบแก้วศรีรัตนาค่ะขอแสดงความยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะคะอุ๊ยคุณขนลุกโอเคครับทราบแล้วครับทราบแล้วขอบคุณครับอีกหมายเลขครับ2ที่เหลือเพียงแค่2ที่เท่านั้นอีกหมายเลขที่ได้เข้ารอบท็อป4นะครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลขอะไรครับหมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลขมาดูได้ไงนะครับจะได้แล้วครับหมายเลข5ครับยินดีด้วยค่ะโอ้ยลุ้นกันสนั่นวังไหวสุดยอดกองเชียร์ที่ชอบมากเลยเสียงกรี๊ดนี่แหละทำให้สาวงามของเรารู้สึกแบบมีความสุขเราเองฟังแล้วก็มีความสุขด้วยทุกคืนครับผมมาที่หมายเลขสุดท้ายครับยังไม่ครบเหรอคะยังเหลืออีกหนึ่งที่เหรอคะฝั่งนี้ว่าไงฝั่งนี้ว่าไงครับหมายเลขสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบได้แก่หมายเลขขอดังๆค่ะด้านนี้หมายเลขอะไรคะหมายเลขหมายเลข13น้องแนนค่ะปาริชาตินะคะโอ้โหคุณดิฉันประกาศไปคุณคะโอ้คนลุกจริงนะครับไม่ได้แค่พูดคือปีนี้ต้องบอกว่าทรงพลังจริงๆในเรื่องของสาวงามเรื่องของการจัดการประกวด Alright ladies and gentlemen this is top for finalists ยินดีด้วยค่ะขอบคุณน้องๆสาวงามทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับทุกท่านทำให้เวทีนี้ทรงเกียรติและมีคุณค่าทุกๆหมายเลขจริงๆค่ะขอวางเอกสารได้โอเคโอเคทีมงานค่ะครับผมมาค่ะ Ladies and gentlemen a part of being beauty of course to be crowned as Miss Grand Royal at Amnacharan 2019 you must have brain also so right here is time for our answers and questions beauty and brain will go head to head and we will be one step closer to crowning ค่ะรอบที่ผ่านมาเราได้เห็นในเรื่องวิสัยทัศน์เดี๋ยวรอบนี้จะเป็นในเรื่องของการตอบคำถามนะคะเดี๋ยวเรารอส่งคำถามก่อนแล้วกันครับผมในรอบของการตอบคำถามปีนี้แตกและแตกต่างนะเพราะเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตเราเรียกนะครับแต่รอบนี้เนี่ยเราส่งตรงมามี VTR ด้วยครับผมแต่ขึ้นอยู่กับว่าสาวงามจะจับได้คำถามของใครครับผมสักครู่ค่ะเรากำลังขยับเข้าใกล้เข้าสำหรับช่วงที่เราจะทราบนะครับว่าใครจะได้เป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ดรวมไปถึงจังหวัดอำนาจเจริญที่จะเข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2019ในปีนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรารอซองคำถามก่อนนะครับกองเชียร์ค่ะอ่ะใครเป็นกำลังใจให้กับหมายเลขสี่ส่งเสียงครีดหน่อยค่ะหมายเลขต่อไปหมายเลข5ขอเสียงกรี๊ดดังๆเป็นกำลังใจให้กับเธอหน่อยแล้วหมายเลข5ครับไปต่อกันที่หมายเลข13ส่งกำลังใจให้กับเธอด้วยค่ะและหมายเลขต่อไปก็เชียร์หมายเลข11ส่งเสียงหน่อยแล้วสุดยอดร้อยเอกอำนาจเจริญปีนี้สุดยอดจริงๆ อยู่กันเหนียวแน่นเลยเนาะครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เราตอบคำถามเสร็จเราก็ยังมีอีกหนึ่งความเซอร์ไพรส์นั่นคือหลายๆท่านก็ตั้งหน้าตั้งตารอรุ่นพี่ของเราในปีที่แล้วนะครับวันนี้เธอจะหวนกลับคืนมาในวันนี้นะครับและหลังจากนั้นสาวงามจะเข้ามาปรากฏตัวในไฟนอลลุคนะครับจะเป็นชุด
จากทางสปอนเซอร์ของเราห้องเสื้อสุทธิสารนั่นเองครับผมถูกต้องค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้คุณคะสองคำถามมาแล้วใช่ไหมครับมาเลยรอบนี้ก็แตกต่างนะไม่เอาซองแล้วมาเป็นกล่องดำเลยใช่ไหมครับเริ่มจากหมายเลข4ก่อนแล้วกันค่ะหมายเลข4ให้บนเอกถือดีกว่าพี่บนเอกถือบนเอกน่าจะสูงกว่าเนาะประมาณนั้นแหละเราเท่าไหร่สาวงามกันทั้งสองคนเลยอ่ะยืนให้พี่อิงเลยนะครับให้พิธีกรหญิงของเราเลยมาค่ะเป็นคำถามจากคุณคิตตี้ค่ะเชิญรับชมวิทยาค่ะสวัสดีค่ะคิตตี้ปิยพรชัยสงครามมิสแกรนด์101 2018ค่ะคำถามคือระหว่างคนที่กำลังจะถูกข่มขืนกับคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายจะเลือกช่วยใครเพราะอะไรคะโอเคไหมคะคำถามตอบเลยค่ะคุณค่ะค่ะฝ้ายขอเลือกคนที่ถูกข่มขืนค่ะเพราะว่าฝ้ายก็เป็นผู้หญิงคนนึงเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าโดนข่มขืนคือการข่มเหงทำร้ายจิตใจแล้วก็จะเสียความรู้สึกมากค่ะจึงอยากฝากท่านผู้ชายนะคะขอให้เกียรติผู้หญิงและปกป้องผู้หญิงเพราะเป็นสุภาพสตรีปกป้องแบบสุภาพบุรุษค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเธอเลือกช่วยเหลือคนที่ถูกข่มขืนได้คะและนี่คือคำตอบของสาวงามของเรานะครับเชิญเข้าที่ได้เลยครับลำดับต่อไปหมายเลข5ค่ะคุณหมายเลข5มาเลยครับคุณควักไปที่กล่องคำถามของเราได้เลยค่ะมาค่ะเป็นคำถามจากคุณแพมค่ะชมวิทยาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะแพมปริมิกามิสแกรนด์ไทยแลนด์2017นะคะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องๆที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายนะคะคำถามมีอยู่ว่าถ้าวันนี้เราเลือกเกิดได้เราจะเลือกเกิดเป็นคนสวยแต่โง่หรือฉลาดแต่ไม่สวยคะมาค่ะพร้อมนะคะโอเคค่ะเชิญค่ะตาขอเลือกเกิดเป็นคนไม่สวยแต่ฉลาดค่ะเพราะว่าความฉลาดเกิดจากความรู้ความสามารถของเราค่ะและความฉลาดสามารถที่จะเป็นใบเบิกทางให้เราก้าวไปสู่จุดต่างๆและประสบผลสำเร็จมากขึ้นค่ะสำหรับความสวยตาคิดว่าทุกคนมีความสวยในแบบฉบับของตัวเองค่ะและตั๊กก็มีความสวยในแบบฉบับของตั๊กค่ะนั่นก็คือตั๊กมีความสวยที่จิตใจค่ะตั๊กคิดดีพูดดีทำดีค่ะเพราะหัวใจของตั๊กสวยกว่าหน้าตาของตั๊กแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมายเลขค่ะขอบคุณครับนี่ปองเขาบอกหัวใจฉันสวยกว่าหน้าฉันมองหาหัวใจก็เลยดาวคุณต้องขอบคุณกองเชียร์ด้วยนะครับลุ้นเชียร์โอเคค่ะคุณค่ะครับ13กันเนาะโอเคมาค่ะเป็นคำถามจากคุณฝ้ายพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วรับชมค่ะสวัสดีค่ะฝ้ายค่ะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2016ค่ะค่ะสิ่งที่ฝ้ายจะถามนั้นก็คืออะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณฝ้ายนะคะอ่ะเชิญค่ะค่ะอะไรที่สำคัญที่สุดในชีวิตของดิฉันนะคะคือลมหายใจค่ะเพราะว่าลมหายใจคือการมีชีวิตอยู่ค่ะเพื่อตัวเองครอบครัวสังคมและเพื่อแผ่ไปถึงผู้ด้อยโอกาสค่ะรวมไปถึงการมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะทำตามความฝันค่ะของตัวเองที่ตั้งเอาไว้ซึ่งเป้าหมายที่หนูตั้งไว้คือการได้เป็นมิสแกรนด์จังหวัด101อำนาจเจริญและถ้าหนูได้เป็นมิสแกรนด์จังหวัดนะคะหนูจะนำความภาคภูมิใจกลับมาให้ชาวพี่น้องชาวจังหวัด
อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถูกความตั้งใจขนลุกนะครับมาจากลมหายใจครับผมมาถึงสาวงามหมายเลขสุดท้ายค่ะต้องจับไหมเนี่ยเอาจับเลยค่ะจับเลยเนาะโอเคจับครับเป็นคำถามจากคุณปลาค่ะพร้อมแล้วเชิญชมค่ะสวัสดีค่ะปลาค่ะประภัสสรนะคะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2014ค่ะคำถามนะคะอยากให้อธิบายค่ะคำว่านางงามพร้อมใช้อยากให้อธิบายค่ะคำว่านางงามพร้อมใช้อธิบายให้เราฟังหน่อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณปลาเชิญค่ะค่ะสำหรับแก้วนะคะนางงามพร้อมใช้คือผู้หญิงที่สวยทั้งภายในและภายนอกค่ะแล้วก็ผู้หญิงที่รู้จักเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาและสามารถนำความรู้และศักยภาพนั้นมาใช้อย่างถูกต้องค่ะและแก้วก็เชื่อว่าแก้วเป็นคนหนึ่งค่ะที่เป็นนางงามพร้อมใช้และพร้อมที่จะสู้บนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์เพื่อพี่น้องชาวร้อยเอ็ดค่ะขอบคุณ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 ค่ะโมเนค่ะคนลุกไหมครับใจจริงๆแล้วแต่ละคนได้บอกว่าตอบคำถามได้ดีแล้วแต่ละคนเขาก็มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันเป็นโมเดลนี้ก็ไม่รู้จะตอบอะไรนะครับสำหรับคำว่านางงามพร้อมใช้พิงสำหรับนางงามพร้อมใช้คืออะไรครับใช้ไปไหนก็ได้แล้วตอนนี้ใช่ไหมครับเรียกปุ๊กรุกปั๊บเลยเนาะสวยฉลาดแล้วสามารถช่วยเหลือสังคมได้ คืออย่างสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราได้ตำแหน่งมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดอย่างทางจังหวัดจัดงานอะไรก็แล้วแต่เราสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ได้นะคะอันนี้คือหลากหลายอย่างนะคะที่ต้องเกิดจากตำแหน่งดีๆที่จะได้ครอบครองในค่ำคืนนี้ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้แขกผู้พิการของเราทุกท่านเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าปัจจุบันนี้การประกวดสาวงามของเราไม่ใช่เพียงแค่หาสาวสวยเท่านั้นแต่ยังจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติทางด้านสมองมีทัศนคติที่ดีนะครับพี่หญิงถ้าเป็นผมนะตอบว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยทำไมคะคงตอบเงินอย่างเดียวเลยครับคนเราหายใจได้เพราะเงินครับตอนนี้ก็ไม่แปลกแล้วค่ะคุณขาเพราะคนส่วนมากก็น่าจะตอบแบบนี้เมื่อสักครู่นะคะเราได้ฟังในเรื่องของความคิดนะคะของสาวงามที่ผ่านเข้ารอบแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ไม่กี่อึดใจเราจะได้ทราบกันแล้วว่าใครจะได้ครองมงกุฎมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดมิสแกรนด์อำนาจเจริญประจำปี2019แต่แน่นอนค่ะเมื่อปีที่ผ่านมาเราก็มีการจัดการประกวดนะคะและก็มีนะคะผู้ที่ได้ครอบครองมงกุฎได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจังหวัดร้อยเอ็ดได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจังหวัดอำนาจเจริญและค่ำคืนนี้ทั้งสองท่านจะได้ขึ้นมาบนเวทีค่ะLadies and gentlemen, you may remember last year, we have a lovely, fabulous lady crowned Miss Grand Royal 2018 and Miss Grand Amnajalun 2018 as well. They have a very successful year. Besides being absolutely beautiful, they did their duty properly. So tonight, they will be back on our stage. Ladies and gentlemen, please join me.And give a very warming welcome back for Miss Grand Royal and Miss Grand Amnajalun 2018. ขอเสียงปรบมือต้อนรับเธอทั้งสองคนด้วยค่ะ ก้าวเข้ามาสู่การเป็นตัวแทนมิสแกรนด์อำนาจเจริญ2018ถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจสูงสุดของพิมพ์และพิมพ์ได้ทำหน้าที่นั้นอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้วตลอดระยะเวลาที่พิมพ์ได้ดำรงอยู่ในตำแหน่งนี้พิมพ์ได้พบได้รู้จักกับผู้คนมากมายได้รับมิตรภาพกำลังใจและความรักที่ไม่สามารถหาซื้อได้ที่ไหนเลยและพิมพ์ยังได้มีโอกาสลงมือช่วยเหลือสังคมเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพิมพ์ที่ได้แบ่งปันความรักความอบอุ่นและให้การช่วยเหลือกับผู้อื่นพิมพ์ต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวสบายแก้วพี่เลี้ยงของพิมพ์
ที่ได้ให้การผลักดันสนับสนุนอย่างเต็มที่มาโดยตลอดและสอนให้พิมพ์ได้รู้ว่าเป้าหมายในชีวิตของเราไม่ใช่ทำเพื่อแค่ตัวเราแต่เรายังสามารถทำเพื่อคนอื่นได้อีกด้วยขอขอบพระคุณกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ที่ได้มอบโอกาสให้พิมพ์ได้มายืนบนเวทีแห่งนี้สุดท้ายพิมพ์ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่พิมพ์รู้จักหรือไม่รู้จักไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่ร่วมส่งกำลังใจให้พิมพ์ในการประกวดมิสแกรนด์ครั้งนั้นทุกอย่างคือความทรงจำที่มีค่าและจะอยู่ในใจของพิมพ์ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะจากเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่มีความฝันอยากมีมงกุฎเป็นของตัวเองจนกระทั่งคิตตี้ได้ตัดสินใจเข้ามาประกวดเวทีมิสแกรนด์และได้รับโอกาสในการเป็นตัวแทนของจังหวัดร้อยเอ็ดชีวิตของคิตตี้ก็ได้พบกับจุดเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาคิตตี้ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นและได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมคิตตี้อยากจะขอขอบพระคุณหลายๆท่านที่ให้การสนับสนุนและทำให้คิตตี้มีวันนี้ขอบคุณพี่เอผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดที่คอยให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำและมอบโอกาสต่างๆขอบคุณพี่ๆช่างภาพสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้ความรักและความเอ็นดูเสมอมาขอบคุณพี่เลี้ยงช่างแต่งหน้าและทีมงานกองประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดที่ดูแลคิตตี้เป็นอย่างดีและขอขอบคุณครอบครัวที่เป็นพลังใจให้คิตตี้ในทุกๆความฝันสุดท้ายนี้คิตตี้ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กับเด็กคนนี้พร้อมกับจดจำชื่อของดิฉันไว้ตลอดไปปิยพรชัยสงครามมิสแกรนด์ร้อยเอ็ด2018ขอบคุณค่ะLadies and gentlemen, once again, give them a very big warming round of applause. และนี่คือเจ้าของมงกุฎเจ้าของตำแหน่งของทั้งสองจังหวัดขอเสียงปรบมือต้อนรับอีกครั้งหนึ่งค่ะครับผมพี่เองเดี๋ยวเราขยับเข้ามาพูดคุยกับสาวงามของเราเพื่อให้หายคิดถึงกันดีกว่าครับเมื่อสักครู่ได้ฟังเรื่องของการพูดถึงประสบการณ์ที่ได้จากเข้าเป็นตัวแทนนะคะของทั้งสองจังหวัดเชื่อว่าหลายคนผู้หญิงหลายคนมีความฝันเหมือนกันฝันอยากจะเป็นเจ้าของมงกุฎฝันอยากเป็นเจ้าหญิงฝันอยากจะเป็นเขาเรียกว่านางงามและวันนี้ทั้งสองคนก็ได้ตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้วและก็ตลอด1ปีได้ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มที่ฉะนั้นในค่ำคืนนี้ค่ะจะมีผู้ที่มายืนและทำหน้าที่แทนเราทั้งสองคนอยากจะให้กำลังใจหรือพูดอะไรกับน้องๆที่เข้าประกวดในปีนี้มั้ยคะอ่ะเชิญน้องฟิล์มกันเลยค่ะค่ะก็ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่สำคัญนะคะเป็นค่ำคืนที่จะค้นพบดาวดวงใหม่ของมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดและมิสแกรนด์อำนาจเจริญ2019น้อยคนนักที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองวาดฝันเอาไว้พิมพ์ก็ขอเป็นกำลังใจและอยากให้ทำอย่างสุดความสามารถทำอย่างเต็มที่และสุดท้ายพิมพ์ก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับตัวแทนมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดและมิสแกรนด์อำนาจเจริญ2019ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องพิมพ์ค่ะมาที่นักคิตตี้บ้างเชิญค่ะสำหรับผู้เข้าประกวดท่านใดนะคะที่ไม่ได้รับตำแหน่งในค่ำคืนนี้คิตตี้อยากจะ
ให้ทุกคนเก็บประสบการณ์จากกองประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญค่ะเพื่อไปผลักดันตัวเองและพัฒนาตัวเองในการก้าวตามฝันในครั้งต่อไปค่ะคิตตี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะนี่เป็นความรู้สึกนะคะจากรุ่นพี่ที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะคะแล้วก็ขอเชิญชวนทั้งสองคนที่ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์จริงๆค่ะปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งให้กับทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะคนี่คือการอำลาตำแหน่งนะคะของทั้งสองท่านนะคะก่อนที่จะได้มีผู้ที่มาทำหน้าที่แทนต้องบอกเลยว่า1ปีที่ผ่านมาเราเห็นรุ่นพี่สาวงามของเราทั้ง2ท่านออกงานกิจกรรมสังคมอยู่บ่อยๆนะครับใช่ค่ะจริงๆแล้วก็ติดตามตั้งแต่ในเรื่องของการเก็บตัวนะคะที่กองประกวดนะคะเห็นในเรื่องของการทำกิจกรรมนะคะและแอบลุ้นแต่ละคนมีพัฒนาการที่ดีมากๆถ้าสังเกตเห็นไม่ว่าจะเป็นรูปร่างการวางตัวการยืนการพูดแม้แต่หน้าตานี่คือสิ่งที่ได้และเป็นใบเบิกทางเพราะอนาคตข้างหน้าเวลาที่เราไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่อย่างน้อยนะคะเรามีตำแหน่งมิสแกรนด์อยู่แล้วแล้วเรามีบุคลิกภาพที่ดีเรามีความมั่นใจนี่คือสิ่งที่คุณวัฒน์อยากจะพัฒนาให้ผู้หญิงในยุคปัจจุบันเก่งกล้ามีความสามารถและพร้อมใช้จริงๆค่ะครับและนี่คือคำตอบของคำถามที่ว่านางงามพร้อมใช้ควรมีคุณสมบัติยังไงนะครับใช่ค่ะเอาละค่ะค่ำคืนนี้นะคะสาวงามที่ผ่านเข้ารอบ4คนสุดท้ายก็พร้อมแล้วเธอทั้ง4คนจะมาในชุดราตรีของห้องเสื้อสุทธิสารอุดรธานีค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับพี่อิงถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับสาวงามของเราดังๆทั้งกับ4หมายเลขด้วยครับผมวันนี้ทั้ง4ท่านจะมาด้วยชุดจากห้องเสื้อสุทธิสารอุดรธานีครับคือหมายเลข4นะคะมาในชุดราตรีของห้องเสื้อสุทธิสารหมายเลข11ค่ะหมายเลข13ค่ะThank you.
าถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วค่ะทั้ง4สาวงาม4หมายเลขนะคะใครจะเป็นเจ้าของมงกุฎมิสแกรนด์101 2019และอำนาจเจริญ2019ค่ะเราจะประกาศ2หมายเลขที่จะได้เป็นคู่แข่งกันนะคะในการชิงมงกุฎของอำนาจเจริญก่อนนั่นหมายความว่าถ้าเราเรียกสาวงามออกมา2ท่านแรกถ้าผมประกาศรางวัลชนะเลิศนั่นหมายความว่าเธอจะได้รับมิสแกรนด์อำนาจเจริญ2019อีกท่านจะเป็นรองมิสแกรนด์อำนาจเจริญโดยอัตโนมัตินะครับใช่ค่ะส่วนอีก2คนที่เหลือลุ้นนะคะของจังหวัด101นั่นเองค่ะ All right ladies and gentlemen we are in the last part of the competition and wow right now the results are inWe now know who will be taking home the crown, and I do have the result in my hand. Here we go. ตอนนี้ผลการประกวดอยู่ในมือพิธีกรแล้วนะครับเราจะทำการประกาศผลรางวัลตัวแทนจาก Miss Grand อำนาจเจริญก่อนนะครับอย่าเพิ่งสั่นสิครับพี่นี่แกะยากมากเลยนะไม่ใช่อะไรนะคือตื่นเต้นแล้วมือแข็งแล้วสั่นเราลุ้นมาตั้งแต่เขาเก็บตัวไงครับผมพอมาถึงค่ำคืนแบบเนี้ยมันก็แบบ อธิบายความรู้สึกคือต้องบอกว่าสาวงามของเราได้อยู่ร่วมกับเรามา4วันแล้วกับการทำกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือสังคมนะครับขอย้ำอีกรอบนะครับผมจะทำการประกาศออกมา2หมายเลขแรกนะครับนั่นหมายความว่าเธอจะมาชิงมงกุฎเอา Miss Grand อำนาจเจริญ2019หากไม่ได้ประกาศใครนั่นหมายความว่าเธอจะได้รอง Miss Grand อำนาจเจริญโดยอัตโนมัตินะครับค่ะและ2หมายเลขนะคะที่จะได้ลุ้นเจ้าของมงกุฎมิสแกรนด์อำนาจเจริญได้แก่หมายเลขถ้าประกาศหมายเลขไหนให้เดินออกมาด้านหน้านะคะหมายเลข5ค่ะและอีก1หมายเลขค่ะที่จะได้ลุ้นนะคะมงกุฎนะคะของจังหวัดอำนาจเจริญมิสแกรนด์อำนาจเจริญได้แก่หมายเลข13ค่ะAll right, ladies and gentlemen, and the number that I will be, it will be announced, which means she is going to be Miss Grand Amnagelan 2019. Here we go. และหมายเลขนะคะที่จะได้ครองมงกุฎ Miss Grand Amnagelan 2019ในค่ำคืนนี้ได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรครับหมายเลขขอดังๆเลยเฮือกสุดท้ายหมายเลขขอแสดงความยินดีกับหมายเลข13ค่ะยินดีกับหมายเลข13ด้วยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและหมายเลข13ของเราจะได้ของมงกุฎมิสแกรนด์อำนาจเจริญ2019นะครับนี่คือปริชาติผู้เห็นค่ะน้องแนนค่ะเธอได้ครองนะคะมงกุฎแล้วก็ตำแหน่งได้ค่ำคืนนี้แล้วก็จะเป็นตัวแทนนะคะของจังหวัดอำนาจเจริญปฏิบัติภารกิจนะคะในการประกวด Miss Grand Thailand ในลำดับต่อไปค่ะและลำดับต่อไปนะคะผู้ที่จะมอบมงกุฎและสายสะพายให้กับเธอขอเชิญคุณแพรพลอยนะคะขึ้นบนเวทีค่ะขอเชิญครับสำหรับรางวัลแรกที่เธอจะได้นะครับเป็นเงินสดเงินสดมูลค่า 20,000 บาทมงกุฎเพชรมูลค่า 30,000 บาทพร้อมสายสะพายนะครับขออนุญาตครับขออนุญาตแก้ไขนะครับขออนุญาตแก้ไขนิดนึงค่ะคุณวันชัยค่ะนายวันชัยนะครับคุณวันชัยคงเกษมครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะขึ้นบนเวทีค่ะเพื่อมอบสายสะพายนะคะแล้วก็มงกุฎค่ะท่านจะได้มอบมงกุฎด้วยค่ะให้กับมิสแกรนด์อำนาจเจริญขอบคุณค่ะวันนี้นันวาก็อยู่กับเรานะคะจนถึงช่วงสุดท้ายเป็นกำลังใจให้กับสาวงามจริงๆค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับมิสแกรนด์อำนาจเจริญ2019ด้วยครับยังมีช่อดอกไม้สวยๆนะคะจากร้านใบตองเวดดิ้ง101ด้วยค่ะซึ่งเป็นดอกไม้นะคะเ
ท่ากับสโลแกนของเราท่านผู้ว่าคะส่งดอกหญ้าสู่สากลดอกหญ้าสายพันธุ์ต่างๆนะคะแล้วก็ดอกโนดอกไม้แกะสลักจากต้นหม่อนสัญลักษณ์นะคะของงานบุญพระเวทจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะผูกมัดด้วยผ้าบุญผ้ามงคลของร้อยเอ็ดนะคะงามอย่างมีคุณค่าส่งดอกหญ้าสู่สากลค่ะครับผมซึ่งช่อดอกไม้จากทานร้ำใบตองเวดดิ้งนี้จะมอบให้กับทุกตำแหน่งที่ได้ในวันนี้เลยนะครับทั้ง4รางวัลครับผมยังมีเงินรางวัลอีก 20,000 บาทนะคะอาจส่งมอบได้เลยค่ะขอบพระคุณนะคะท่านผู้ว่านะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งให้กับท่านวันชัยคงเกษมค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเรายังมีรางวัลอีกนะรางวัลยังไม่หมดค่ะครับผมเพราะรางวัลต่อไปจะเป็นรางวัลจากทางอลิสโตคลินิกสาขาขอนแก่นรวมกับโรงแรมร้อยเอ็ดโฮเทลนะครับมอบเงินสมมูลค่า 10,000 บาทกิฟต์วอเชอร์สลายกับมูลค่า 100,000 บาทครับและเนื่องในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณแพรพลอยพิชญาภักษารัตน์ครับขอเรียนเชิญบนเวทีได้เลยครับต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับสาวงามของเราจะยืนบนเวทีจนปวดขาเลยเพราะว่ารางวัลเรามีมากมายเลยนะครับนี่ยังไม่ถึงครึ่งทางของรางวัลที่นางงามเราจะได้นะครับซึ่งตอนนี้สาวงามเรากำลังรอที่จะรับรางวัลจากทางอลิสโตคลินิกนะครับสาขาขอนแก่นซึ่งก็ได้ร่วมกับโรงแรมร้อยเอ็ดโฮเทลจะเป็นเงินสมมูลค่าทั้งหมด 10,000 บาทพร้อมด้วยกิฟต์วอเชอร์ศัลยกรรมมูลค่า 100,000 บาทครับทางสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเรามาถึงแล้วครับผมขอเรียนเชิญครับเงินสดมูลค่า 10,000 บาทครับรับรางวัลค่ะเอาสาวงามอยู่ตรงกลางมิสแกรนอยู่ตรงกลางค่ะครับผมคุณขาคุณมอบให้มิสแกรนของดิฉันค่ะโอเคค่ะ yeah.สวยกันทุกคนเลยนะคะ oh. ขอบพระคุณค่ะครับผม Thank you very much for our lovely sponsor Okay, let's continue to the next rewards ครับผมสำหรับรางวัลต่อไปนะครับยังไม่หมดเพียงแค่นี้ต้องขอขอบคุณทางคุณแพรพลอยด้วยนะครับพิชญาภักษ์สตารัตครับขอบพระคุณมากครับต่อไปค่ะจะเป็นรางวัลจากมิโซคลินิกนะคะเดี๋ยวนะคะคุณจะเป็นรางวัลจากมิโซคลินิกค่ะจะเป็นกิฟต์วอเชอร์สาริกรรมนะคะมูลค่า 100,000 บาทค่ะครับขอเรียนเชิญคุณปิยนุชคำเกษมครับเชิญค่ะขอเรียนเชิญคุณปิยนุชคำเกษมครับซึ่งรางวัลของสาวงามก็คือกิฟต์วอเชอร์สาริกรรมซึ่งจะเป็นในส่วนของโปรแกรม High Fusion Buffy Coat Treatment Laser รวมเงินเป็นมูลค่าทั้งหมด 100,000 บาทครับขอบพระคุณค่ะลำดับต่อไปค่ะลำดับต่อไปนะครับเป็นในส่วนของบัตรชมภาพยนตร์จาก Major Cineplex สาขาโรบินสัน101ครับวันนี้เรามีตัวแทนจากทาง Major Cineplex สาขาโรบินสัน101นะครับขอเรียนเชิญคุณชิติพัฒน์นะครับโคตรประทุมครับคุณชิติพัฒน์โคตรประทุมครับขึ้นมอบรางวัลให้สาวงามของเราในวันนี้ด้วยครับเป็นบัตรชมภาพยนตร์ฟรีนะครับขอบพระคุณนะคะผู้สนับสนุนนะคะที่ได้มอบรางวัลดีๆให้กับสาวงามของเราค่ะขอบพระคุณค่ะรางวัลต่อไปนะคะจากฟงมายสกินค่ะใช้ฟรีตลอดปีเรเชิญคุณจักรพันธ์มงคลศรีสวัสดิ์ค่ะเชิญค่ะผลิตภัณฑ์นะคะ for my skin ให้ใช้ตลอดทั้งปีค่ะขอบพระคุณค่ะขอเสียงประมืออีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะคุณจักรพันธ์มงคลศรีสวัสดิ์ค่ะและขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งให้กับมิสแกรนด์อำนาจเจริญค่ะขอเสียงประมือเป็นกำลังใจให้กับเธออีกครั้งหนึ่งค่ะเธอจะทำหน้าที่นะคะไปปฏิบัติภารกิจนะคะเข้ากองนะคะและไปประกวดในเวทีระดับประเทศต่อไปค่ะลำดับต่อไปจะเป็นการมอบรางวัลให้กับ
รองชนะเลิศอันดับ1มิสแกรนด์อำนาจเจริญ2019นั่นก็คือหมายเลข5นั่นเองค่ะเธอจะได้รับเงินสดมูลค่า 5,000 บาทพร้อมสายสะพายลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านประหลัดจังหวัดท่านชำนาญชิดตาได้ค่ะขึ้นบนเวทีค่ะเชิญค่ะเรียนเชิญนะคะท่านประหลัดจังหวัดท่านชำนาญชื่นตาขึ้นบนเวทีครับผมซึ่งรางวัลที่เธอจะได้นะครับเป็นเงินสดมูลค่า 5,000 บาทพร้อมสายสะพายนะครับลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านดร.สหพรค่ะเชิญค่ะมอบรางวัลนะคะให้กับรองอันดับ1ค่ะท่านดร.สหพรมงคลศรีสวัสดิ์นะคะสายสะพายเงินรางวัล 5,000 บาทค่ะยินดีด้วยนะคะรองอันดับ1นี่ก็มีความสำคัญเช่นกันก็จะปฏิบัติภารกิจคู่กันในเรื่องการประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะครับผมต้องบอกเลยว่าทั้ง4สาวงามของรองในวันนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับใช่ค่ะถือว่าเป็นอีก1สัญลักษณ์ความร่วมมือระหว่างทางจังหวัดร้อยเอ็ดและอำนาจเจริญในปี2019นี้นะครับมีช่อดอกย่านะคะจากร้านใบตองเวดดิ้งร้อยเอ็ดด้วยค่ะมีความหมายแล้วก็ทำมาจากนะคะผ้าบุญของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะครับซึ่งก็สอดคล้องกับสโลแกนทางกองประกวดมิสแกรนด์ของเรานั่นเองนะครับนั่นคือส่งดอกย่าสู่สากลครับผมใช่ค่ะขอบพระคุณท่านดร.สถาพรนะคะขอเชิญประมุ่ยกับท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบพระคุณค่ะลำดับต่อไปค่ะขอเชิญคุณแพรพลอยพิชยาพักสตารัตนะคะจากอริสโตเครดิตสาขาขอนแก่นนะคะแล้วก็โรงแรมร้อยเอ็ดโฮเทลได้มอบเงินสดมูลค่า 5,000 บาทพร้อมกับกิฟต์เวเชอร์สัลยกรรมมูลค่า 50,000 บาทได้ค่ะให้กับหมายเลข5ค่ะ Alright once again I would like to call upon คุณแพรพลอยพิชยาพักสตารัต to deliver a reward forรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 Miss Grand อำนาจเจริญ2019ครับ The first runner up as well ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทั้ง2ท่านนะคะลำดับต่อไปค่ะจะเป็นรางวัลจากมิโซคลินิกสาขา101ค่ะ Thank you very much เป็นกิฟต์วอเชอร์นะคะเรื่องของการทำสวยศัลยกรรมต่างๆมูลค่า 50,000 บาทค่ะขอเรียนเชิญคุณปิยนุชคำเกษมค่ะเชิญคุณปิยนุชคำเกษมนะคะมอบรางวัลค่ะยินดีด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณปีเยนุชคำเกษมนะคะลำดับต่อไปค่ะจะเป็นการมอบบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซินเพล็กซ์สาขาโรบินสันร้อยเอ็ดค่ะขอเชิญคุณทิติพัฒน์พจน์ปทุมค่ะเชิญค่ะซึ่งทางเมเจอร์ซินเพล็กซ์สาขาโรบินสันร้อยเอ็ดนะครับมอบเป็นบัตรชมภาพยนตร์ฟรีนะครับผมขอเสียงปรบมือดังอีกครั้งหนึ่งให้กับหมายเลข5ค่ะขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะนี่คือเจ้าของตำแหน่งและก็รองอันดับ1ค่ะโอเคเจอน้องๆด้านข้างเลยค่ะเชิญค่ะเหลือแค่2หมายเลขนะคะที่อยู่บนเวทีครับผมนั่นหมายความว่าเราเหลืออีก2สาวงามและหมายเลขที่ผมจะประกาศก็คือคนที่จะได้รับรางวัล Miss Grand 101ในประจำปีนี้ครับอ่ะสาวงามเคลียร์ขึ้นมาตรงกลางเลยครับ ผมประกาศรายชื่อใครนั่นหมายความว่าเธอจะได้รับตำแหน่งเป็น Miss Grand 101 2019นะครับ Alright ladies and gentlemen the number that I will be announced would be Miss Grand 101 2019 and the one that IDon't run out, which means she's going to be the first runner-up for Miss Grand 2019 as well. ครับผมและลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการประกาศนะคะ
ของมงกุฎมิสแกรนด์101ประจำปี2019ค่ะในปีนี้เธอจะทำหน้าที่ทั้งประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือองค์กรนะคะและก้าวเข้าสู่การแข่งขันนะคะมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในลำดับต่อไปค่ะและผู้ที่ได้รับนะคะหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์และเป็นมิสแกรนด์101ในค่ำคืนนี้ได้แก่หมายเลขส่งเสียงเชียร์ได้เลยครับหมายเลขหมายเลขดังๆค่ะหมายเลขอะไรครับงามยังมีคุณค่าส่งดอกหญ้าสู่สากลหมายเลข11ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยครับ Ladies and gentlemen the number 11 she is Miss Grand Royal 2019ขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องแก้วค่ะกอดแก้วศรีรดาค่ะยินดีด้วยค่ะนั่นหมายความว่าหมายเลข4ของเรานะครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 Miss Grand Royal 2019ครับเรียนเชิญบริเวณกลางเวทีนะครับหมายเลข11ครับและผู้ที่จะขึ้นมานะคะมอบสายสะพายนะคะให้กับมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดของเรานะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านวันชัยคงเกษมค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะให้เกียรติขึ้นบนเวทีอีกครั้งหนึ่งค่ะและเชิญน้องคิตตี้นะคะรุ่นพี่ที่จะได้มอบให้กับท่านค่ะยินดีด้วยนะคะและแน่นอนค่ะรองอันดับหนึ่งจะเป็นของและขอเชิญคุณแพรพลอยนะคะขึ้นบนเวทีได้ค่ะท่านผู้ว่าจะมอบมงกุฎนะคะ Alright and I would like to call upon คุณแพรพลอยพิชยาภักดิ์สตารัตน์ to deliver a sash please welcomeคุณแพรพลอยนะครับจะทำการมอบสายสะพายนะครับให้กับสาวงามของเรา Miss Grand 101 2019ครับแสดงความยินดีด้วยครับผมสวยงดงามจริงๆนะครับวันนี้ใช่ค่ะบีช่อดอกไม้นะคะเดี๋ยวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดจะได้มอบช่อดอกไม้ให้ด้วยค่ะคุณแพรพลอยนะคะท่านผู้ว่าเดี๋ยวรอถ่ายภาพสักครู่นะคะตั้งแต่ในช่วงของการเริ่มการประกวดจนถึงตอนนี้วินาทีนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดก็ยังอยู่กับเราตลอดทุกช่วงนาทีเพื่อเป็นกำลังใจและมาดูชมหน้าได้ใครจะได้เป็นตำแหน่งและใครจะได้เป็นประชาสัมพันธ์ให้กับจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยต้องบอกเลยว่าท่านผู้ว่าร่วมแต่ภาพค่ะที่วันนี้ท่านผู้ว่าของเราร่วมอยู่ในงานของเราจะจบเลยนะครับใช่ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดขอบพระคุณท่านมาชัยคงเกษมค่ะครับAlright, Kun Pappoy Pichayaprak, can I have your remain on the stage, please, to deliver the next reward, which is a gift voucher and a cash? ขอบพระคุณค่ะขอบคุณคุณแพรพลอยนะคะ Aristo Clinic สาขาขอนแก่นนะคะแล้วก็โรงแรม Royal Hotel ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแพรพลอยครับ please remain on the stageโอเคครับสำหรับรางวัลต่อไปเป็นรางวัล Aristo Clinic สาขาขอนแก่นร่วมกับ101 Hotel มอบเงินสมมูลค่า 10,000 บาทพร้อมกิฟต์เวอเชอร์ศัลยกรรมมูลค่า 100,000 บาทครับ And I would love to call upon คุณแพรพลอย to remain the stage once again นะครับ to deliver a gift vouchers and also a cash ซึ่งรางวัลนี้นะครับเป็นเงินสดมูลค่า 10,000 บาทพร้อมกิฟต์เวอเชอร์ศัลยกรรมมูลค่า 100,000 บาทครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลในค่ำคืนนี้ที่ได้เป็นเจ้าของมงกุฎและก็ได้ปฏิบัตินะคะภารกิจนะคะช่วยเหลือองค์กรช่วยเหลือจังหวัดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะด้านต่างๆด้วยค่ะ Alright thank you very much ครับคุณแพรพลอย please upon your mark and be ready for the next deliveryครับผมสำหรับรางวัลต่อไปครับ Miso Clinic สาขาร้อยเอ็ดครับเป็นกิฟต์วอเชอร์ศัลยกรรมโปรแกรม High Fusion Buffy Coat Treatment Laser มูลค่ามากกว่า 100,000 บาทนะครับขอเรียนเชิญคุณปิยนุชคำเกษมครับเชิญค่ะ
ทุกท่านได้เห็นแล้วนะคะว่าใครได้เป็นเจ้าของมงกุฎในปีนี้ร่วมชมนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพวกเธอได้ตลอดภารกิจที่จะเข้าเก็บตัวที่กองกลางนะคะในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะไม่แน่ปีนี้นะคะผู้ที่ได้รับตำแหน่งอาจจะเป็นจังหวัดร้อยเอ็ดหรืออำนาจเจริญก็ได้ค่ะอาจจะเป็นอีกหนึ่งปีที่พวกเราตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันมานานนะครับเราอาจจะได้สาวงามที่เป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ที่มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดหรืออำนาจเจริญก็ได้นะครับผมค่ะลำดับต่อไปค่ะจะเป็นรางวัลนะคะประชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซินิเพล็กซ์สาขาโรบินสันร้อยเอ็ดค่ะขอเชิญคุณทิติพัฒน์โคตรปทุมค่ะขอบพระคุณค่ะลำดับต่อไปค่ะจะเป็นรางวัลนะคะจากผลิตภัณฑ์ For My Skin ค่ะใช้ฟรีตลอดปีขอได้เชิญคุณจักรพันธ์มงคลศรีสวัสดิ์ค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวสักครู่ทุกท่านจะได้ขึ้นมาถ่ายภาพนะคะกับสาวงามนะคะที่เป็นเจ้าของมงกุฎในค่ำคืนนี้แล้วก็รองอันดับหนึ่งเดี๋ยวสักครู่ค่ะครับผมสำหรับรางวัลถัดไปนะครับบอกเลยว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลพิเศษนะครับจากทางสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับจากทางไทยเอวิเอชั่นอะคาเดมี่นะครับมอบเป็นกิฟต์วอเชอร์หลักสูตรการเรียนนักบินส่วนบุคคลนะครับมูลค่ามากกว่า 450,000 บาทครับขอเชิญคุณชนภัทรนะครับจันทรุเบกษาคุณชนภัทรครับขอกราบเชิญครับบอกได้ว่ารางวัลนี้ไม่ธรรมดานะครับมอบให้กับสาวงามของเราที่ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์ร้อยเอ็ด2019เท่านั้นเลยเป็นหลักสูตรการเรียนนักบินส่วนบุคคลนะครับคือได้คิดเป็นเงินสดนี่คือมูลค่า1,400,000เลยครับรางวัลปีนี้สุดยอดมากนะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์ใจดีทุกท่านค่ะขอบพระคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับหมายเลข11อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่คือมิสแกรนด์ร้อยเอ็ด2019นะคะลำดับต่อไปจะเป็นการมอบรางวัลให้กับรองอันดับหนึ่งขอเชิญหมายเลข4ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะมิสแกรนด์ร้อยเอ็ด2019เงินสดมูลค่า 5,000 บาทสายสะพายเรียนเชิญคุณออนณชาจตุรวงศ์ค่ะคุณออนณชาจตุรวงศ์เรียนเชิญค่ะซึ่งอีกสักครู่นะครับเราจะขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกกับสาวงามของเราทั้ง4ท่านอีกสักครู่หนึ่งนะครับผมเชิญค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเพิ่งกลับไปไหนนะครับแขกผู้มีเกียรติเราทุกท่านครับงามยังมีคุณค่าส่งดอกหญ้าสู่สากลเจ้าของมงกุฎเจ้าของตำแหน่งเจ้าของสายสะพายเจ้าของที่เรียกว่าความหวังนะคะของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะและอำนาจเจริญนะคะในค่ำคืนนี้เราก็ได้เห็นหน้ากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณออนณชาจตุรวงศ์นะคะที่ได้ขึ้นมามอบรางวัลให้กับสาวงามของเราค่ะลำดับต่อไปค่ะจะเป็นรางวัลจากอริสโตคลินิกสาขาขอนแก่นร่วมกับโรงแรมร้อยเอ็ดโฮเทลค่ะมอบเงินสดมูลค่า 5,000 บาทพร้อมกิฟต์วอเชอร์สินค้ามูลค่า 50,000 บาทโดยเชิญคุณแพรพลอยพิชยาภักดิ์สตารัตน์ค่ะเรียนเชิญค่ะ And I would like to call upon once again คุณแพรพลอยนะครับ to deliver special reward for our Miss the first runner up Miss Grand Royal นะครับ All right we are about to proceed to the end of competitions because we already had Miss Grand Royal 2019 and alsoMiss Grand Amnajalan 2019 as well. ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณแพรพลอยพิชยาภักดิ์สตารัตน์นะคะลำดับต่อไปค่ะ Thank you very much ครับรางวัลจากบิโซคลินิกสาขาร้อยเอ็ดค่ะกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 50,000 บาทเรียนเชิญคุณปิยนุชคำเกษมค่ะขอบพระคุณค่ะลำดับต่อไปค่ะจะเป็นรางวัลนะคะบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซินิเพล็กซ์สาขาโรบินสันร้อยเอ็ด
เรียนเชิญคุณทิติพัฒน์โคตรปทุมค่ะครับผมขออนุญาตแจ้งนะครับอีกสักครู่เราจะให้แขกผู้มีเกียรติของพวกเราในงานทุกท่านนะครับเข้าร่วมถ่ายภาพกับสาวงามแต่ตอนนี้เดี๋ยวอดใจรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นบนเวทีถ่ายจากทางกองหลักของเราเลยช่างภาพจากทางกองเลยนะครับและรางวัลสุดท้ายนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ For My Skin นะคะใช้ฟรีตลอดปีเรียนเชิญคุณจักรพันธ์ปงคลศรีสวัสดิ์ค่ะนี่คือบรรยากาศนะคะในการประกวด Miss Grand 101 อำนาจเจริญ 2019 ตลอดช่วงตั้งแต่หัวข้อที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ค่ะเราได้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วของทั้ง2จังหวัดค่ะ All right and now we have reached at the end of the competition and I hope you guys enjoy and have a very well deserved of Miss Grand 101 and Miss Grand อำนาจเจริญ 2019 as well ค่ะต้องขอบคุณนะคะไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัด101อีกครั้งนึงค่ะท่านวังชัยคนเกษมนะคะรวมไปถึงสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนทุกท่านค่ะที่รอบนี้เราสองคนไม่สามารถเอ่ยนามได้หมดได้แน่ครับผมเพราะว่าเยอะมากๆและที่ขาดไม่ได้ก็คือคุณยุรนันท์จัตยาผู้อำนวยกองการประกวดมิสแกรนด์101อำนาจเจริญปี2019นะคะขอให้ค่ำคืนนี้นะคะทุกท่านนะคะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้กับตัวแทนทั้งสองจังหวัดค่ะโอเคครับขออนุญาตนะครับมีผู้ใดทำกุญแจรถหล่นหายนะครับเป็นยี่ห้อ Honda นะครับไม่บอกว่าหมายเลขอะไรใครที่ทำกุญแจหล่นหายสามารถติดต่อได้ที่ทีมงานได้เลยนะครับเรียนเชิญนะคะท่านผู้ว่านะคะขึ้นบนเวทีเพื่อร่วมถ่ายภาพนะคะกับสาวงามค่ะเรียนเชิญท่านดร.สถาพรและก็แขกผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะและส่วนทุกท่านที่มาร่วมวันนี้นะคะมาร่วมส่งกำลังใจนะคะทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานทุกร้านค้าวันนี้เราได้ส่งดอกหญ้าขึ้นสู่เวทีระดับประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้เราก็เข้ามาในจุดที่เรียกว่าช่วงสุดท้ายของการประกวดแล้วนะครับคือเราได้ทราบแล้วว่าใครที่ได้เป็นสาวงามในวันนี้คือจริงๆเราเรียกว่า well deserved crowning ครับพี่เองก็คือคนที่เหมาะสมที่สุดและแน่นอนผมเชื่อว่าหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ชมณห้องส่งในที่นี้รวมไปถึงผู้ชมที่อยู่ทางบ้านจะพึงพอใจกับผลการตัดสินในวันนี้เป็นอย่างแน่นอนครับและอย่าพึ่งนะคะคือเห็นแล้วปุ๊บอุ๊ยเลิกติดตามอย่านะคะครับผมต้องส่งกำลังใจและติดตามตลอดเพราะเดี๋ยวนะคะเดือนหน้าเด็กก็จะเข้าไปเก็บตัวนะคะในเรื่องของการเก็บตัวก็จะมีกิจกรรมต่างๆส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจนะคะให้กับตัวแทนของทั้ง2จังหวัดทั้งอำนาจเจริญและก็ร้อยเอ็ดด้วยเพราะไม่แน่นะคะผู้ที่ได้รับนะคะรางวัลนะคะเป็นเจ้าของมงกุฎ Miss Grand Thailand ในปีนี้อาจจะมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดหรืออำนาจเจริญก็ได้ค่ะแน่นอนครับซึ่งเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าในทุกๆปีนั้นก่อนที่สาวงามของเราจะเข้าสู่ช่วงการเก็บตัวหรือการประกวดนะครับสาวงามของเราก็จะมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการเทรนในการพูดไม่ว่าจะเป็น Public Speaking แล้วก็รวมกันร้องเพลงถ่ายภาพรวมไปถึงที่สำคัญครับเก็บโปรไฟล์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่เรื่อยๆครับเพราะอย่างที่เราแจ้งกันไปตั้งแต่ข้างต้นงานเราว่าสาวงามของเราที่จะได้ของมงกุฎ Miss Grand 101หรือ Miss Grand อำนาจเจริญนะครับพี่หญิงจะต้องเป็นสาวงามที่พร้อมใช้ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่ต้องเป็นคนที่มีทัศนคติ attitude ที่ดีทำเพื่อสังคมและทำเพื่อตัวเองเช่นเดียวกันครับนับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่ Grand ค่ะและค่ำคืนนี้หมดหน้าที่ของเรา2คนแล้วดิฉันพจนวรรณศรีวิโรจน์ค่ะผมประวินวิทย์พิมพ์สาลีครับขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ปีหน้าลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ